โอเคเพลงให้ดังเพลงให้ดังอารมณ์ให้ได้ใจต้องมาโอ้โหเพลงต้องดังอารมณ์ต้องได้ใจคุณอ่ะต้องมาคนดูอ่ะหมายถึงลูกแม่หมายถึงลูกศิษย์ของครูรุ้งเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาเลยมาจ้าเอามาค่ะปลุกระดมพลังงานความสุขก่อนนะคะปลุกระดมพลังงานแบบ high vibration สูงๆก่อนนะคะให้จูนกับจักรวาลก่อนนะคะทุกคนค่ะเข้ามาด่วนเลยค่ะเข้ามาด่วนเลยวันนี้ตื่นเต้นที่สุดแล้วก่อนจะเข้าไลฟ์วันนี้นะคะก็เรียกว่าปล่อยพลังไปหลายก๊อกแล้วนะคะพวกคุณต้องรีบเข้ามาให้ด่วนๆเลยค่ะครูเอกกันนิกาสวัสดีค่ะคุณชนิดาพามาค่ะหนูนาค่ะนะคะพี่นาพรมาค่ะครูอ้อมมาค่ะมาค่ะคุณดีสุภาวดีมาค่ะคุณโรสมาเลยนะคะคุณออมมี่ลิชชี่ค่ะคุณตูนนบมาค่ะแม่มานะคะคุณพิมพิสาบอกถูกต้องก๋วยเตี๋ยวสวัสดีจ้ามาแล้วมามิมิชิมามิมิชินะคะเมื่อวานแม่ไปไลฟ์ที่เพจอาจารย์บดิษฐ์มาใช่ป่ะอาจารย์บดิษฐ์บอกว่าแกจะหล่อแต่เมื่อนั่งหันข้างงอนะคะไหนแม่ลองนั่งหันข้างบ้างดิเผื่อแม่จะสวยขึ้น10เท่านะคะนะคะโค้ชเจมสวัสดีค่ะมาเลยค่ะคุณแรมซี่นะคะเฮ้ยสวัสดีค่ะนะคะคุณรัมเซ่นะคะคุณพรณภาค่ะคุณกวางปนัดดาค่ะสวัสดีค่ะคุณอ่องแวงโลนะคะครูซูซี่ค่ะคุณนิธิกรค่ะนะคะมาชนิดามาแชร์ยังเนี่ยจ่ายค่าหน่วยกิจยังไม่เริ่มเร็วนะเพราะว่าพรุ่งนี้นะคะครูรุ้งต้องตื่นแต่ตีสี่นะคะออกจากบ้านตีห้านะคะเขาต้องไปขึ้นเครื่องบินนะคะบินไปเชียงใหม่อีกแล้วเจ้านะคะเพิ่งกลับมาจากอมก๋อยนะคะจังหวัดตากนะคะอันนี้ต้องเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่อีกแล้วนะคะคุณแม่ค่ะช่วงนี้ชิมจอรองเท้านะคะใช่ช่วงนี้ไปนะคะส่งพลังนะคะยังที่ต่างๆนะคะที่เราได้จูนเอาไว้นะคะสื่อไว้นะคะคุณสุรินทร์รัตน์สวัสดีค่ะลูกตู่สวัสดีนะคะลูกตู่ตู่นะแม่คุยกับอาจารย์บัณฑิตจะให้ตู่ลองทำเสื้อผ้าให้อาจารย์บัณฑิตใส่ซะหน่อยสักแบบว่าสี่ซ้าห้าตัวหน่อยแม่ไปคุยไว้ว่าลูกของรุ้งเนี่ยนะจานทำเสื้อผ้าเก่งมากนะคะอ่ะตู่เดี๋ยวต้องมารับงานไปบีบีโสระยาค่ะนะคะคุณพารพันธ์ค่ะลินลินจ๋าลินลินสวัสดีค่ะเอาแชร์ยังคะแม่ไปเชียงใหม่พรุ่งนี้กลับวันไหนไปวันเดียวค่ะลูกไปเช้าเย็นกลับนะคะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุดในจักรวาล นี้เลยนะคะอาจารย์บดิษฐ์นั่งข้างๆหันข้างแล้วหล่อค่ะพี่หน้าตรงแล้วพี่จะสวย นะทุกคนจ๋ามาจ้านะคะคุณกอบคุณลูกดาวดาวประกายนะคะคุณนุชรีค่ะคุณกิติยามาแล้วนะคะคุณมัตติกาโอ้โหเราดีใจเราเจอพวกเราอ่ะนะ Welcome this love บอกสวยมากค่ะคุณแม่คุณ Welcome this love ชื่อเล่นว่าอะไรคะบอกครูรุ้งหน่อยเร็วนับใจนับสวัสดีจ้าแม่น้องใบเตยสวัสดีค่ะบอกว่าชอบเสื้อครูรุ้งมากค่ะสีสวยมากนะคะเสื้อที่แม่ใส่วันนี้นะคะเป็นแบรนด์สิริวรรณวลีแบงคอกนะคะขององค์หญิงของเรานั่นเองนะคะคุณแม่ชอบดอกไอเดียการดีไซน์แล้วก็ความตั้งใจขององค์หญิงของเรามากเลยค่ะของท่านหญิงสิริวรรณวลีนะคะเนี่ยสวยเนาะเนาะชอบเนาะนะคะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เป็นแบรนด์โปรดในชีวิตเราไปแล้วอ่ะนะคือเราชอบผู้หญิงเก่งนะแล้วองค์หญิงของเราเนี่ยทรงพระปีชาสามารถมากนะจ๊ะโอเคมาค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยววันที่12นี้นะคะแม่ก็จะไปร่วมงานแฟชั่นโชว์นะคะคอลเลกชันใหม่ขององค์หญิงเราด้วยนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพสวยๆมาฝากทุกคนนะจ๊ะวิรัตยามาแล้วนะคะคุณซินต้านะคะมาค่ะมาค่ะนนทิดานะคะคุณนิวมาแล้วนะคะคุณดุสิตาคุณธรรมรัตน์ค่ะหนูนาค่ะอยากสอนแล้วอ่ะลูกอ้อมแชร์ยังทุกคนบอกแชร์แล้วค่ะมีแม่นี่แหละที่ยังไม่ได้แชร์เอ้าเหรออะไรนะไอ้แชร์ลงกลุ่มให้ใช่ป่ะสุดยอดโอเคแชร์เลยสรรพสิ่งโอ้โหเสียงขนาดเสียงเพลงนะคะเวลาเราร้องเนี่ยต้องร้องให้มันมีแรงสั่นสะเทือนนิดนึงตกใจ วันนี้ไฟสวยไหมทุกคนจ๋าวันนี้เสียงชัด
ภาพชัดไหมวันนี้สวยไหมวันนี้สัญญาณดีไหมวันนี้แม่ย้ายมาไลฟ์ที่ออฟฟิศแม่นะคะตรงนี้เป็นออฟฟิศนะเป็นส่วนของออฟฟิศทั้งหมดเลยสัญญาณดีไหมออฟฟิศฝั่งนี้ช่วยบอกหน่อยนะคะหน้าลูกจะมีใส่โกลผู้ใช้มาสก์กับน้ำแร่สเปรย์น้ำแร่ทองคำเหมือนของแม่นะคะถูกต้องฟังเสียงพ่อร้องเพลงคิดถึงพ่อโรดด้วยนะคะโค้ชวันน่ารักมากนะคะยุ้ยพจนันมาแล้วยุ้ยพจนันนะคะยุ้ยมณีนุชนะคะมาพร้อมกันนะคะแม่ยืนขึ้นคงแพงไปอีกนะคะลูกปอมมี่น่ารักมากนะคะยิ่งอรุณเจอกันยิ่งอรุณได้ข่าวว่านะคะเอาแชร์ก่อนแชร์เร็ววันนี้เรามาเร็วไปมั้ยเนี่ยพี่ไอซ์วันนี้รู้สึกว่าเรามาเร็วไปไม่คุ้นเวลานี้เลยอะค่ะคุณแม่ขา 2:30 คุณแม่รีบมาไปไหนคะวันนี้พรุ่งนี้ตื่น 4:00 พรุ่งนี้ตื่น 4:00 นะคะ1กฎเหล็กที่ปกครองโลกใบนี้ไลฟ์นี้แพงมากไลฟ์นี้แพงมากนะคะไม่มีใครสอนเธอหรอกนะเรื่องนี้และจะไม่มีใครสอนได้สั่นสะเทือนเท่าคุณแม่อีกแล้วในวันนี้นัดจ๊ะนัดจ๊ะไลฟ์นี้ทำให้เธอนะคะสร้างทุกอย่างในชีวิตหมดเลยนะคะความร่ำรวยความสำเร็จธุรกิจการงานจะเป็นขาขึ้นตลอดกาลถ้าคุณอยู่ในไลฟ์นี้ตั้งแต่ต้นจนจบคุณจะเข้าถึงสภาวะความมั่งคั่งและเป็นมหาเศรษฐีขาขึ้นตลอดกาลในปี2020นี้ไม่ว่าโลกมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะเป็นคนคุมและสั่งงานจักรวาลให้เคลื่อนตัวตามคำสั่งที่คุณเนี่ยชี้ดัชนีออกไปสั่งงานเลยเออเอาไหมล่ะคะนายตี้สวัสดีลูกโอ้โหไอจุดพูดให้นายตี้หน่อยปกตินายตี้มาเรียนไม่ทันสดวันนี้นายตี้มาเรียนทันสดจุดพูดให้นายตี้หน่อยนะคะรีบจุดพูให้นายตี้เลยลูกวันนี้นายตี้มาเรียนทันสดนะคะส่งหัวใจเขียวอุ๊บมาเลยนะคะสัญญาณดีมากนะคะคุณแองเจล่าเลิศมากครูอิสรีบอกแชร์11กลุ่มจุดพูให้ครูอิสรีค่ะลูกหยิบระฆังให้แม่หน่อยไปเร็วมาพี่ไอ้โยนมาเลยโยนระฆังเลยพี่พร้อมรับ1 2 3ทีมงานไม่กล้าโยนระฆังมาจุดพูค่ะจุดพูให้ครูไนตี้ที่มาเรียนทันสดในวันนี้นะคะและจุดพูให้กับคุณครูอิสรีที่แชร์ไปทั้งหมด11แชร์ลูกนั่งห้องนี้ด้วยแล้วก็เขย่ากระดิ่งด้วยนึกถึงคอร์สอะไรทายสินึกถึงคอร์สอะไร21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตนะคะ21วันเต็มๆนั้นแม่นั่งสอนในห้องนี้เลยนะคะห้องสั่งงานจักรวาลเลยนะแล้ววันนี้เราจะมาคุยเรื่องสั่งงานจักรวาลนี่แหละเอาเร็วเข้ามาเลยพร้อมยังลูก 1,000 แชร์แล้วแม่จะสอนเลยไม่ไหวแล้วทนไม่ไหวแล้วถามลูกศิษย์ดิวันนี้ก่อนแม่เข้ามาในไลฟ์อ่ะขนลุกป่ะที่เรื่องที่แม่พูดอ่ะขนลุกป่ะใช่ขนลุกป่ะขนลุกยังตัดสินใจเลยว่าเฮ้ยกูจะไลฟ์แบบนี้จริงเหรอวะหมายถึงว่าเฮ้ยเราจะพูดแบบนี้ออกสื่อจริงๆใช่ไหมวันนี้เราจะพูดเรื่องกฎแห่งการสร้างเราจะพูดเรื่องกฎใหญ่ที่ปกครองจักรวาลนี้จริงๆเราจะพูดเรื่อง power god หรือพลังพระเจ้าในตัวเราเฮ้ยเราจะพูดเรื่องนี้กันจริงๆใช่ไหมวันนี้นะคะคำตอบก็คือจริงและต้องไปให้สุดด้วยเพราะฉะนั้นแชร์ค่ะแชร์ด่วนแชร์ด่วนสัญญาณโอเคไหมสัญญาณโอเคไหมทำไมของครูรุ้งมันนิ่งอ่ะโอเคใช่ไหมทุกคนคอยเช็คสัญญาณด้วยแชร์เลยค่ะแชร์ด่วนค่ะหนึ่งกฎเหล็กที่ปกครองโลกใบนี้1กฎเหล็กที่ปกครองโลกไม่ตื่นเต้นเหรอ1กฎเหล็กที่สร้างทุกความมั่งคั่งในโลกนี้โอ้ยตื่นเต้น1กฎเหล็กที่จูนทุกความมั่งคั่งในโลกใบนี้มาสู่คุณโหอันนี้ดีกว่าเว้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหรีบแชร์เลย 1,000 แชร์แล้วเริ่มแล้วฟังไลน์นี้พลังพระเจ้าโดนกระชากแน่พวกคุณลมพัดฉันก็ขอบคุณรถติดฉันก็ขอบคุณฉันรู้สึกโอ้โหมาค่ะทุกคนค่ะอันแชร์ยังไม่อยากสอนแล้วนะเริ่มแล้วเร็ววันนี้มาเร็วด้วยนะคะคุณนิตยาบอก 1,000 คนแล้วค่ะรอเรียนแล้วค่ะโอเคลูกนะคะจินนี่มาค่ะ
ดีดีดุษฎีมาค่ะ 1,000 แชร์ยัง 1,000 แชร์แล้วครูรุ้งเริ่มเลยค่ะพี่ไอซ์แชร์เข้าไปในกลุ่มไหนบ้างลูกอะไรนะโอเคสุดยอดมากนะคะถ้ามีไอแชร์ขนาดนั้นมันก็คงถึงทุกคนแล้วล่ะค่ะนะคะเดี๋ยวครูรุ้งขอแชร์ไปที่เพจครูรุ้งพิมพ์พัฒนาอีกเพจหนึ่งนะคะแล้วก็ครูรุ้งจะขอแชร์ไปที่เพจนะคะ Liches Brand ด้วยนะคะแชร์ไปยังเพจ Liches Brand ค่ะตื่นเต้นแย่แล้ววันนี้อยากสอนแล้วสุดๆนะคะ1กฎเหล็กที่จูนทุกความมั่งคั่งในโลกนี้มาสู่ตัวคุณมันคือกฎพ่อกฎแม่มันคือกฎเหล็กที่ปกครองโลกใบนี้อยู่ตื่นได้แล้วนะฟังไลฟ์นี้เนี่ยพลังพระเจ้าในตัวคุณขยายตัวแน่นอนนะคะอ่ะหัวหน้าห้องมายังอ่ะลูกครูแอนนี่อ่ะหัวหน้าห้องมาแล้วใช่มั้ยโอเคหัวหน้าห้องจ๋าดูให้แม่หน่อยลูกว่าแชร์ไปกี่แชร์แล้วโอเคเพลงจบแล้วเราเริ่มแล้วขอบคุณทุกสรรพสิ่งชีวิตมาเรียกแล้วนะคะเอาละค่ะปิดเพลงเริ่มต้นสอนแล้วนะคะไม่รู้ละเราต้องเริ่มต้นสอนแล้ววางไว้ได้ก่อนลูกพี่ว่าขอบคุณมากมาทุกคนจ๋าเข้ามาเลยลูกนะคะ 1,000 แชร์หรือยังพี่ว่าดูให้แม่หน่อย 1,000 แชร์แล้วเริ่มต้นเลยค่ะลูกตะวันบอกแม่หนูแชร์จนพี่มาร์ครักแล้วค่ะ10กลุ่มโอเคสุดยอดนะคะเอาละค่ะมาจ้าวันนี้ครูรุ้งสวยมากคุณอรยาบอกขอบคุณมากเลยนะคะคุณนิติบุญคุ้มบอกว่าตกใจครับครูรุ้งมาบางทีครูก็ตกใจตัวเองเหมือนกันนะคะคุณนิติว่าเฮ้ยวันนี้ทำไมต้องมาเร็วเบอร์นี้นะคะใช่ไหมแล้วพวกเราจะไม่ตกใจได้ไงพรุ่งนี้ครูตื่นแต่ตีสี่นะคะเพื่อที่จะไปถึงสนามบินตอนตีห้านะคะมีธุระสำคัญต้องบินขึ้นเชียงใหม่เจ้าโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้มาเร็วไปเร็วสอนเร็วนะคะแล้ววันนี้ครูต้องมีโคชชิ่งหลังเลนส์ด้วยนะคะกับผู้นำของครูนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาค่ะพร้อมไหมคะคุณแชร์ยูยูบอกว่า7แชร์ครับสวยมากค่ะแม่คุณแก้วตาบอกอ่ะครูลุงเริ่มมานะครูลุงเริ่มมานะมาเก็บหลักฐานซะหลังจากนี้เป็นต้นไปมาเก็บหลักฐานซะครูจะบอกแบบนี้นะคะครูจะบอกแบบนี้นะคะลูกศิษย์ครูไม่ต้องอินบ็อกซ์มาบ่นเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีลูกศิษย์ครูไม่ต้องมาอินบ็อกซ์มาแบบว่าปรับทุกข์กับชีวิตนี้ที่เจอมาให้ครูลุงฟังนะคะครูลุงไม่มีเวลาอ่านคอมเมนต์นั้นนะคะเพราะครูลุงจะมีเวลาแต่เฉพาะยกจิตใจคุณยกจิตวิญญาณคุณยกพลังในตัวคุณให้สูงขึ้นแต่ครูจะไม่พี่ลีพี่ไลกับสิ่งที่คนอินบ็อกซ์มาหาครูโอ้โหงานไหนสำคัญกว่ากันงานอ่านอินบ็อกซ์แล้วบอกว่าโอ้ไม่เป็นไรนะคะน่าสงสารค่ะ no กับงานที่ครูจะออกมาแล้ว lift up lift พลังงานคนโจนพลังพระเจ้าให้คุณอะจูนพลังความเป็นไปได้แล้วเขาเรียกว่าสื่อกับกระแสพลังความร่ำรวยเอาแบบนี้ป่ะเอาแบบนี้ดีกว่าป่ะเอาไหมและครูบอกเลยนะคะ EP 1เราจบกันไปแล้ว7วันนั้นใช่ป่ะนี่ขึ้น EP 2แล้วอาทิตย์นี้มายาวๆกันไปต่อ EP 2 7วันนี้ติดต่อต่อเนื่องกันครูบอกเลยนะคะคุณจะไม่มีทางพบเจอกับคำว่าจนอีกในชาตินี้ถ้าคุณฟังและเกาะกระแสความร่ำรวยนี้ให้ดีเกาะหน้าจอนี้ให้ดี EP ที่2นี่คือว่าด้วยความร่ำรวยแบบสวนกระแสเอาไหมรวยแบบสวนกระแสเอาไหมคะอ้าวไม่ตอบเลยเข้ามาตะโกนมาเลยค่ะใครมาที่นี่ต้องแบบว่าตะโกนรวยแบบสวนกระแสเอาไหมคะเอาค่ะนะคะใครมานะคะมานั่งเรียนสดนะคะเวลาแบบว่าครูถามนี่ต้องแบบตะโกนออกมาไม่ต้องเกรงใจกันเลยนะคะเออขอพลังงานค่ะขอพลังงานโอเคแป้งบอก EP 2แป้งพร้อมนะคะแล้วครูจะใช้เสียงดังขนาดนี้ทำไมนะคะคือแบบว่าก่อนที่จะปลุกอารมณ์ลูกศิษย์ครูนี่แหละปลุกอารมณ์ตัวเองก่อน คือพลังงานบรรจูนมาตั้งแต่วันนี้ทั้งวันแล้วนะคะจนถึงแบบเจอกลุ่มลูกศิษย์นะจนมาถึงแบบหน้าจอเนี่ยครูรู้เลยว่าคุณเอาให้สิ้นซากเลยนะเมื่อวานครูไปไลฟ์กับอาจารย์บัณฑิตมาอาจารย์บัณฑิตก็สอนตอนนึงเพราะอาจารย์ก็ไม่ต้องการที่จะแบบว่าให้ลูกศิษย์อาจารย์เป๋อะแล้วก็แบบว่าตกเหวอะตกแบบไหลเขาเสียชีวิตกลางทางก่อนที่จะไปร่ำรวยอะไม่เอาอะเมื่ออาจารย์บัณฑิตไลฟ์นะกับครูเนี่ยที่หน้าเพจของอาจารย์บัณฑิตอาจารย์บัณฑิตยังบอกเลยว่าไม่ต้องมาบ่นหรือไม่ต้องมาระบายเรื่องราวที่เจอมาในอดีตโอเคป่ะแล้วครูก็เสริมอาจารย์ไปเลยว่านะในไลฟ์เมื่อวานเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณ
เล่าเรื่องลบๆพูดเรื่องลบๆให้คนอื่นฟังหมายถึงว่าเจอหน้ากันแล้วบอกว่าอยากระบายอ่ะขอระบายหน่อยได้ไหมขอแบบอยากเอาออกมาจะได้ตัวเบาอะไรอย่างเงี้ยนะคะบ้าไปแล้วครูจะบอกว่าทุกครั้งที่คุณเล่าหรือระบายเรื่องลบๆออกมาคุณแม่งเล่าบทละครเรื่องเดิมให้อีกจิตใต้สำนึกคุณฟังแล้วจักรวาลก็มีหน้าที่บอกว่าชอบเรื่องนี้ใช่ไหมจ๊ะสนใจเรื่องนี้ใช่ไหมจ๊ะได้จ้ะเอามาให้อีกเพราะอะไรกดแรงดึงดูดไงกดแรงดึงดูดไงจ๊ะโอเคไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นครูจะบอกเลยพูดเรื่องใหม่เล่าเรื่องใหม่เล่าเรื่องชีวิตใหม่เสียเคลื่อนจักรวาลแม่งต้องเคลื่อนผ่านตัวคุณจำได้ไหมครูสอนไปอะไลฟ์ที่แล้วหรือว่าไม่เจอกัน2วันแม่คะลืมแล้วที่แม่บอกเออมาลื้อฟื้นวิชาใหม่คุณจะเคลื่อนจักรวาลคุณต้องเคลื่อนผ่านตัวใครคะตัวเองถูกต้องหากคุณจะเคลื่อนจักรวาลคุณต้องเคลื่อนผ่านตัวคุณโอเคไหมคะเปลี่ยนบทพูดเปลี่ยนบทชีวิตค่ะเข้าใจยังคะเปลี่ยนบทพูดเปลี่ยนบทชีวิตค่ะครูถึงรู้ว่าทำไมวะทำไมแบบUniverse จักรวาลจูนครูมาเลยทำไมครูถึงต้องเปิดคอร์สสัมมนาสด14สเต็ปเขียนสั่งอนาคตครูไม่ใช่คนที่จะมาเปิดคอร์สอะไรสุ่ม4สุ่ม5หาเงินนะเว้ยครูบอกพวกเราแบบนี้ครูมีอะไรที่ต้องทำเยอะและถ้าเกิดจะเปิดคอร์สอะไรขึ้นมาสักคอร์สนึงมันต้องเป็นคอร์สที่แบบว่าถูกจูนอะไรบางอย่างลงมาแล้วมันต้องเป็นปัญญาด้วยนะเว้ยไม่ใช่เป็นแค่คิดว่ามันต้องเป็นปัญญามันต้องเป็นสิ่งที่อยู่อมตะผ่านไปกี่ปีมันต้องใช้ได้ตลอดไปโอเคไหม14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตมันถึงต้องเกิดขึ้นเป็นคอร์สสัมมนาสดออนไลน์เสาร์นี้ที่พวกคุณลงทะเบียนกันเข้ามาเจอกันนะคะเสาร์นี้บ่ายโมงตรงเจอกันกับสัมมนาสดออนไลน์บรรยากาศทุกอย่างจะเหมือนสัมมนาสดแสงสีเสียงเพลงคุณเตรียมตัวเองไว้ให้ดีโอเคไหมคะและจะเป็นสัมมนาเวิร์กช็อปด้วยสำหรับคนที่มาโรงเรียนซูเปอร์ VIP นะคะที่อาณาจักรครูรุ้งเจอกันโอเคไหมคะโอ้โหนี่อันนี้พลังงานพุ่งจริง ตรงนี้ร้อนไปหมดเลยลูกร้อนใช่ไหมคุณแม่ก็ร้อนนิดหน่อยนะคะเออเปลี่ยนบทพูดเปลี่ยนบทชีวิตค่ะคุณสุปราณีรอเรียนค่ะคอร์สที่คุ้มค่ามากนะคะสุดยอดมากคุณแล้วราคาแบบนี้นะคะครูบอกเลยครูไม่เคยทำคอร์สราคาแบบนี้แล้วเป็นสัมมนาสดด้วยราคาวันนี้คือ5555เลขจักรวาลเลขแห่งความสุขความสนุกเลขแห่งแบบว่าเดี๋ยวเราเข้าไปคอร์สจะไปหัวเราะร่วนหัวเราะเรื่องอะไรคะกูสะใจกูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ากูมีอำนาจในการเขียนสั่งอนาคตได้เหรอแล้วชีวิตแม่งมันขนาดนี้เลยเหรอเออมันจะมันแบบนั้นแล้วมันจะแบบทุกคนจะหัวเราะด้วยความสะใจมันจะสนุกแล้วมันจะแบบเฮ้ยมันคือแบบนี้เองเหรอวะคือสิ่งที่ครูลุงสร้างอาณาจักร4ไร่อาณาจักรหลายร้อยล้านของครูลุงอ๋อทำแบบนี้อาจารย์บัณฑิตทำแบบนี้คนสำเร็จนั่งทำแบบนี้สายกดแรงดึงดูดเขาสร้างกันแบบนี้เหรอวะมันจะสนุกแบบนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันเสาร์ที่7นี้เจอกันนะคะบ่ายโมงตรงคุณเกาะหน้าจอไว้เลยแต่ถ้าคุณมาเรียนสดไม่ได้ค่ะเนื่องจากเป็นสัมมนาสดออนไลน์ดังนั้นคุณสามารถเรียนย้อนหลังได้ตลอดชีวิตและจะเรียนซ้ำกี่ครั้งก็ได้ค่ะโอเคไหมคะโอเคมาค่ะแม่คะบ่าย2อยู่บนเครื่องเพลินฟ้าไม่เป็นไรค่ะลูกเรียนย้อนหลังได้เพราะว่ามันเป็นสัมมนาสดออนไลน์ไงคะที่รักโอเคไหมคะอ้าวมานะคะครูเริ่มแล้วนะครูเริ่มแล้วนะเรื่องนี้จริงค่ะลูกได้มาแล้วค่ะนภิชพรบอกนะคะครูรุ้งเริ่มเลยวันนี้ธิดารัตน์บอกว่ารวยรวยอย่างนี้เลยนะคะธิดารัตน์วันนี้กดเหล็กนะคะแม่จะบอกเราทุกคนและอัตูนเข้ามาแล้วนะคะหนึ่งกดเหล็กวันนี้ที่แม่จะสอนคือกดที่ปกครองโลกใบนี้นะคะแม่ไม่รู้หรอกว่าตอนนี้พวกเรากำลังอยู่ในสถานการณ์อะไรเธออยู่ในสถานการณ์อะไรเหรอจ๊ะวันนี้เศรษฐกิจเป็นยังไงเหรอจ๊ะสถานการณ์การเงินของเธอเป็นยังไงเหรอจ๊ะเธอมีสิทธิ์ตอบครูคำเดียวว่าตอนนี้หนูอยู่ในสถานการณ์รวยค่ะครูจบอยากได้อะไรจงพูดแบบนั้นคุณไม่มีทางที่คุณจะพูดถึงความจนแล้วดึงดูดเงินคุณไม่มีทางที่จะพูดถึงความขาดแคลนความจนความไม่มีแล้วคุณจะรวยได้คุณกำลังต่อต้านและฝืนมันอยู่
มันจึงไม่ถูกดึงดูดเข้าหาคุณแม่งแพงตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยจดสิคะคุณไม่มีทางพูดถึงความจนพูดถึงความขาดแคลนแล้วคุณจะมั่งคั่งได้ไม่มีทางฟันธงใช้เสียงโทนนี้เลยนะคะคือแบบรุนแรงมากให้ดูน่ากลัวเข้าใจยังเข้าใจที่ครูพูดปะเนี่ยจดสิคะเออถูกต้องโค้ชกุ้งอภิสราเธอพิมพ์มาว่าหนูอยู่ในสถานการณ์รวยค่ะเออมันเป็นอะไรเออแม่สอนไปว่าอะไรคะต้องรู้สึกมีตั้งแต่ยังไม่มีจดดิลูกทุกอย่างแม่งแพงมากหัวหน้าห้องอยู่ไหนแอนนี่เออโออยู่ไหนหัวหน้าห้องทั้งหลายเนี่ยนะคะเออวันนี้ครูถามคุณค่ะคุณอยู่ในสถานการณ์อะไรกันเหรอคะคุณกำลังเจอสถานการณ์อะไรในชีวิตเหรอคะสถานการณ์รวยค่ะแม่สถานการณ์สำเร็จค่ะแม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องตรงหน้าแต่ใจข้างในมันสั่นริกกูเกิดมาเพื่อสำเร็จไงกูเกิดมาเพื่อรวยไงกูเกิดมาเพื่อมีความสุขเก็ตยังนรกสวรรค์ไม่ได้เจอกันหลังตายนะจ๊ะนรกสวรรค์เจอกันตอนหายใจเป็นๆอยู่ตรงนี้นี่แหละเฮ้ยอันนี้คอนเฟิร์มอันนี้คือสัจธรรมหรือทรูธนะจ๊ะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจใจที่คืออะไรใจแปลว่าอะไรมึงอยู่บ้านหลังใหญ่ลูกมึงขับรถเบนซ์เคยเห็นคนที่ขับรถเบนซ์แล้วชีวิตแบบทุกข์ระทมหมองหม่นเข้าใจไหมเคยมีไหมมีแปลว่าอะไรแสดงว่าสถานการณ์ตรงหน้าไม่ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นเข้าใจยังว่าเข้าใจยังคุณเคยเห็นคนที่นั่งขับรถเบนซ์แล้วร้องไห้ไหมคะคุณเคยเจอคนรวยที่แบบว่าคันตูดไหมคะคือแบบชีวิตไม่มีความสุขสักทีไม่คือไม่มีความสุขสงบสักทียังปูเลงไล่ล่าตามหาความสุขอยู่แสดงว่าเงินไม่ได้ตอบโจทย์ความสุขทั้งหมดจริงไหมคะแต่ความสุขตอบโจทย์ถ้าคุณมีความสุขก่อนจะรวยกี่บาทจะเอาเท่าไหร่ก็ได้จริงไหมคะถูกต้องคิดให้ดีนะเว้ยสมการมันมักจะกลับกันกับสิ่งที่คุณเคยรับรู้มาตลอดทั้งชีวิตหมดเลยกฎสัจธรรม truth อะไรที่เป็นปัญญาเนี่ยมันจะไม่ใช่ตัวคิดนะเว้ยแต่มันจะเป็นตัวเที่ยงแท้คุณต้องเข้าถึงมันโอเคป่าวโอ้โหเอาละค่ะเอาละค่ะคุณนะคะคุณซันบอกว่าเจงเก็ตค่ะนะคะทุกคนบอกโอเคต่อไปนี้เลิกแล้วเลิกไปจับกลุ่มกับพวกที่บอกว่าแกสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างวะคือถ้ามันถามอย่างเงี้ยเลิกไปจับกลุ่มกับมันเลยคุณสถานการณ์รวยคุณไม่ต้องไปเข้ากลุ่มกับคนที่กำลังก่นบ่นด่าอยู่กับชีวิตนะไม่ได้คุณไม่มีทางที่จะร่ำรวยถ้าคุณพูดเรื่องความขาดแคลนพูดอะไรก็สั่งชีวิตแบบนั้นพูดอะไรซ้ำๆก็สั่งสถานการณ์ให้มันเป็นแบบนั้นโหแม่นิสาสวัสดีนะคะลูกน้ำปั่นบอกหลงรักตัวเองซ้ำๆน้ำปั่นแม่ว่าลูกอ่ะน่าจะแบบเขาเรียกว่าจับทางตัวเองได้แล้วนะลูกออกมาพูดเรื่องความรักลูกออกมาพูดเรื่องแบบการรักตัวเองความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเฮ้ยลูกโฟล์ป่ะนะคะน้ำปั่นเขามาเรียนคอร์สแกะรอย100ล้านออนไลน์บายครูรุ้งคอร์สซูเปอร์ VIP แล้วก็ให้การบ้านเข้าไปให้งานเข้าไปเขาไปทำเป๊ะตามสูตรทุกอย่างนะคะบอกให้ทำอะไรทำตอนนี้พอลูกลงมือทำลูกก็จับทางลูกจะได้กลิ่นความสุขของตัวเองแล้วลูกจะเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆตัวในลูกหรือปัญญาที่มันเกิดเฉพาะของลูกเนี่ยที่จะเอามาช่วยเหลือผู้คนเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรจากการที่ลูกเริ่มลงมือทำไปทีละนิดดีมากน้ำปั่นนะคะทุกคนมาค่ะมาค่ะนะคะดีมากคุณปริยานันท์บอกว่านันน่ะอยู่ในสถานการณ์รวยมั่งคั่งที่สุดคุณนิกสวัสดีค่ะคุณนิกทิกเกอร์นะคะคุณนิกก็เรียนกันมาหลายคอร์สเนอะตั้งแต่แบบว่าโอ้โหครูเริ่มสอนกดแรงดูดใหม่ๆค่ะเอาละค่ะโอเคทุกคนเคลียร์ไหมพิมพ์เก็ต101ค่ะที่รักทุกคนค่ะพิมพ์เก็ต101ค่ะพิมพ์เก็ตหมดเลยค่ะเราสอนกันมากี่นาทีแล้วลูกพี่ไอดูดิ25นาทีที่ผ่านมาใครเก็ตแล้วพิมพ์เก็ตเดี๋ยวนี้เลยค่ะเก็ตเลยค่ะโอเคคลุกกับกลิ่นความสุขทุกวันเลยค่ะครูรุ้งอันน่านะคะเซตไลฟ์แม่วันนี้เพอร์เฟกต์มากครับขอบคุณมากเลยครับลูกนิกนะครับโค้ดว่าแบบเก็ต101กฎที่ครูจะบอกพวกเราต่อไปนี้
คือกฎเหล็กที่ปกครองโลกใบนี้และเป็นกฎที่จะจูนความมั่งคั่งร่ำรวยมาสู่ชีวิตคุณเท่าไหร่ก็ได้คุณจะเอาเท่าไหร่ก็ได้ถ้าคุณรู้เรื่องนี้แล้วเอาไปลงมือทำถ้าคุณรู้แต่คุณไม่ลงมือทำมันก็ไม่มาหาคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครูจะสอนคุณต่อไปนี้มีมูลค่ามาก EP นี้พูดเรื่องความรวยล้วนแต่ไม่ใช่เป็นความรวยที่ตื้นเขินค่ะลูกมันต้องเป็นความรวยที่ยั่งยืนฟังแม่ให้ดีนะจ๊ะความรวยแบบตื้นเขินกูไม่เอาแต่ความรวยแบบยั่งยืน prosperity คือความมั่งคั่งที่เป็นสุขร่ำรวยลุ่มลึกเข้าใจยัง prosperity มันคนละเรื่องกับ rich นะเว้ย prosperity คือความมั่งคั่งรุ่งเรืองถาวรยั่งยืนที่มันฝังสภาวะอยู่ในดวงจิตของเราโดยที่ไม่สนสถานการณ์และไม่สนเหตุการณ์ตรงหน้าอยากสอนแบบนั้นเอาไหมโอ้โหแพงมาก1555จักรวาลขารับคุณแม่ไปอีกนะคะแซ่บมากคุณครูกำลังแกว่งจากสถานการณ์มนุษย์ลบเก็ตมากเลยครับเห็นไหมคุณศักดิ์บอกแซ่บมากคุณครูคุณศักดิ์กำลังแกว่งกับสถานการณ์อยู่พอดีเลยคุณศักดิ์ดีมากที่คุณอยู่กับครูในวันนี้ขอชื่นชมคุณยอดเยี่ยมอะไรก็ทำคุณไม่ได้เพราะคุณถูกจูนมาในคลื่นนี้เฮ้ยไม่ใช่ทุกคนจะมาฟังนะเว้ยคนที่แบบว่าใจสั่นอยู่กำลังแบบแย่แล้วตกหลุมดำไปแล้วเนี่ยบอกอะไรกูไม่อยากฟังกฎอะไรแล้วอะตอนนี้กูแย่เอาฟังกันไม่รู้เรื่องหรอกค่ะวันนี้มันต้องเอาใจดีๆใจใสๆใจปริ่มๆ มานั่งฟังไลฟ์นี้โอเคไหมคะโอเคไหมคะเออโอเคสิคะทุกอย่างมันโอเคทุกอย่างกำลังไปได้สวยจริงไหมคะทุกอย่างมันกำลังไปได้สวยครูให้คาถาคุณไปแล้วนะเว้ยปี2020คุณจะรวยสวนกระแส7วันนี้ไอ้จดนี้คำว่ามันคือ EP 2 EP สอนรวยสวนกระแสไอ้จดในกระดาษให้พี่ทีดิเดี๋ยวจะสอนคาถาสอนมนตราสอนมันตราสอนปั่นโฟลจักรวาลสอนแม่งทุกอย่างแล้วไม่อายที่จะสอนเรื่องพวกนี้ด้วยคือไม่อายว่าฉันทำอะไรฉันจะบอกให้หมดเลยเหมือน EP แรกอะโพสต์อิทเปลี่ยนชีวิต EP 2คาถาความรวยเปลี่ยนชีวิตเอาไม่เอาโอ้โหคนละ1แชร์ดีไหมคะอีกคนละ1แชร์ดีไหมคะของเข้าเต็มที่แล้วน่าจะคนละ1แชร์นะคะของเข้าเต็มที่แล้วน่าจะอีกคนละ1แชร์นะคะเปรี้ยวเข็ดฟันเลยแม่แซ่บมากนี้นะคะของเข้าแล้วน่าจะอีกคนละ1แชร์นะคะของอะไรเข้าคะแม่ความรวยมันเข้าแล้วนะคะความสุขความสำเร็จมันเข้าแล้วนะคะความสนุกสนานมันเข้าแล้วนะคะความเป็นไปได้นี่เข้าแล้วนะคะเข้าเต็มองค์แล้วความเป็นไปได้ในส่วนนั้นนะคะโอเคไหมคะเอานะคะตูนคุณยอดเยี่ยมว่ะรวยสวนกระแสนะนายตี้แม่จะบอกให้ใจใสๆจังได้ฟังไลฟ์นี้ชมพู่นะคะเป็กกี้บอกโคตรสุดค่ะแม่ถูกนะคะถูกลูกนะคะยูนิเวอร์เซียคุยสรีบอกรวยส่วนกระแสรวยส่วนกระแสมาตลอดอยู่แล้วนี่อิสรีตั้งแต่เจอคุณแม่ตั้งแต่ลูกอิสรีเจอคุณแม่คือรวยส่วนกระแสมาตลอดอยู่แล้วนะคะเริ่มกฎวันนี้คุณต้องจดค่ะมันชื่อกฎแห่งการสร้างค่ะกฎแห่งการสร้างค่ะโอเคไหมคะจะไม่พูดภาษาอังกฤษให้พวกคุณต้องวุ่นวายใจนะคะเป็นภาษาไทยตรงไปตรงมาเนี่ยกฎแห่งการสร้างคือกฎของพระเจ้ากฎนี้คือกฎเหล็กที่ปกครองทั้งจักรวาลนี้เลยถ้าไม่มีการสร้างสรรค์ถ้าไม่มีการสร้างก็จะไม่มีการเกิดและโลกก็จะไม่ดำเนินไปได้แบบนี้จักรวาลก็จะไม่เคลื่อนได้แบบนี้คุณเกิดมาเพื่อที่คุณจะสร้างบางคนสร้างเพื่อที่จะถางทางไปต่อบางคนสร้างเพื่อจะละทิ้งฉันไม่ได้พูดเล่นนะเฉพาะคนที่เก็ตแมสเสจนี้ฟังแล้วเก็ตก็เก็ตไม่เก็ตไม่เป็นไรคุณเกิดมาเพื่อสร้างสร้างสองแบบสร้างเพื่อถางทางแล้วคุณจะไปต่อกับสร้างให้เสร็จแล้วละทิ้งมันไปเลยแล้วแต่นะอันนี้คือจะไม่อธิบายให้ย่นเยอะคุณฟังใครที่เข้าใจมันคือแมสเสจของคุณคุณฟังใครเข้าใจมันคือแมสเสจของคุณค่ะโอเคไหมคะเอาแล้วครูรุ้งนะคะ
โอเคโอเคนะคะเหมือนการถูกหวยรางวัลที่1เลยที่ได้มาฟังคุณไพลินแซฟไฟนะคะสวัสดีคุณไพลินแซฟไฟนะคะเมื่อวานเราก็เจอกันถูกต้องไหมคะกฎแห่งการสร้างนะคะนะคะคุณหญิงสาวผู้โชคดีสวัสดีค่ะนะคะมานะคะดาด้าเลิฟบอกว่าอยากสร้างเพื่ออะไรดีหนอนะคะอันนั้นเอาไว้ถามตัวเองเลยนะถามตัวเองให้มันรู้ตัวเองอันนั้นคือดีที่สุดนะคะพี่เปิ้ลบอกว่าสร้างให้เสร็จนะคะเข้าใจนะคะ message นี้แล้วแต่คุณแต่ละคนนะคะว่ามันเป็น message ของใครก็รับไปแล้วกันมันเป็นของคุณแล้วกันนะคะโอเคไปต่อนะคะเกิดมาเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้โลกต้องจำและได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะครูไนตี้สุดยอดค่ะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าที่คุณยังมีลมหายใจอยู่และมาอยู่ในกายใจและร่างนี้คุณมาในฐานะของ human god พี่ไอพิมพ์ได้ลูก human ที่แปลว่ามนุษย์ god ที่แปลว่าพระเจ้าครูพูดในคอร์สออนไลน์ของครูทุกคอร์สที่ครูมีโอกาสจะสื่อสาร message นี้ถึงลูกศิษย์ครูค่ะและอาจารย์บัณฑิตก็ออกพูดออกจากปากอาจารย์บัณฑิตตลอดเวลาว่าคุณคือพระเจ้าโอเคเปล่าเอาให้รู้ตรงนี้ก่อนนะเว้ยบางคนรับไม่ได้บอกเฮ้ยครูลุงเราคือพระเจ้าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้สูงส่งยิ่งใหญ่แบบนั้นโอเคไม่เป็นไรคุณคืออวตารของพระเจ้าพระเจ้าคือผู้สร้างเว้ยคุณเกิดมาอยู่ในกายอยู่ในแบบสังขารเนี่ยคุณก็คือผู้สร้างจำไว้มนุษย์เกิดมาเพื่อสร้างมนุษย์เกิดมาเพื่อเติบโตเจริญเติบโตครูสอนไว้ในคอร์สอะไร21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตค่ะสอนไว้แต่เมื่อปีที่แล้วแล้วค่ะว่ามนุษย์เกิดมาเพื่อลูกศิษย์ครูถามคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตขยี้เรื่องนี้ชัดเจนค่ะครูสอนไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเลิกถามว่าคุณเกิดมาเพื่ออะไรคุณเกิดมาเพื่อสร้างแล้วทำไมต้องสร้างเพื่อเติบโตค่ะWe are all born for growth พวกเราทั้งหมดเกิดมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาเจริญเติบโตค่ะโหแพงไหมนั่นถึงบอกไงคุณเลือกเอาหนูเว้ยคุณไม่โตคุณก็ตายแรงอ่ะคุณลุงไม่มีช่องไหนเขาพูดแรงขนาดนี้แล้วไม่มีช่องไหนเขาพูดกับคุณตรงๆเท่าช่องนี้แล้วเออถามว่าพูดไปได้อะไรไม่ได้เว้ยเออพวกคุณต่างหากที่จะได้หรือไม่ได้เลือกโหฮิวแมนก็อดคุณคือครึ่งคนครึ่งพระเจ้าถ้ารับไม่ได้ไม่ได้เป็นพระเจ้าไม่ได้สูงส่งขนาดนั้นพระเจ้าในโลกของคุณคุณคิดมากไปหรือเปล่าคุณคิดมากไปหรือเปล่าคะครูไม่ได้คุณมาสร้างโลกอะไรอลังการค่ะสร้างโลกของคุณค่ะปะโถจะตีความไปไกลทำไมเกิดมานี้ชีวิตคุณเกิดมาก็เกิดมาตัวคนเดียวตายก็ตายไปคนเดียวค่ะลูกผัวเมียอะไรรักมากแค่ไหนไม่มีใครตายพร้อมคุณได้ค่ะเข้าใจไหมสรุปแล้วหัวนี้พูดปัญญาล้วนๆปัญญาล้วนๆแก่นล้วนๆคุณเกิดมาเพื่อสร้างคุณเกิดมาเพื่อเจริญเติบโตแล้วทำไมถึงต้องเกิดมาร่วมกันเพราะมนุษย์ทุกคนคือส่วนเติมเต็มกันและกันค่ะเพราะ finally you are oneness คุณคือหนึ่งเดียวกันโอ้โหเฮ้ยไม่อยากสอนต่อแล้วปิดไลฟ์เลยดีกว่าคุณเข้าใจปะเนี่ยต้องเช็คก่อนมันแพงมากว่าเอางี้กันมันตื่นรู้เป็นเข้าใจไหมคะอ่ะเราเริ่มกลับมาแบบพลังงานแบบเบาๆก่อนเบาๆเดี๋ยวลูกศิษย์ใหม่ตกใจคุณแม่คุณแม่คะเออจูนก่อนลูกจูนก่อน จูนก่อนถ้าวันนี้ไม่เข้าใจไปย้อนฟังไลฟ์ที่ไลฟ์มาทั้งหมดเนี่ย EP 1เนี่ยไปย้อนกลับไปฟังโอเคเปล่าเออเอาไหมชีวิตใหม่เนี่ยเอาไหมจะกลุ่มโชคชะตาชีวิตตัวเองเอาก็ต้องฟังให้รู้เรื่องรอบนึงไม่รู้เรื่องกูฟังแม่งสองรอบกูฟังแม่งสามรอบฟังเสร็จถามหัวใจตัวเองหัวใจบอกว่าใช่ปะวะถ้าใช่ไปต่อ เอาลงได้อยู่แม่นก๊อดนะคะขอบคุณมาก
คุณตามทันไหมพิมพ์ว่าเก็ต101หน่อยนะคะเราจะได้ไปกันต่อให้ถูกทิศทางนะคะคุณลุงจะได้แบบว่าคอนดักทุกอย่างให้ไปถูกทิศทางนะคะอ้อมบอกแพงมากสั่นสะเทือนสุดๆอ้อมก็คือสิ่งที่แม่พูดในห้องแกรนด์ดีลเลอร์ในไลน์กลุ่มเมื่อวานอ้อมต้องเก็ตนะเว้ยทุกอย่างมันเป็นเนื้อเดียวกันโอเคป่ะลูกเวกอัพตื่นนะคะอ่ะจิ๊บบอกว่าไลฟ์นี้แพงมากเก็ตที่สุดของที่สุดค่ะครูพี่เบนซ์อ่อนนายบอกเก็ต101คุณทวีตบันบอกเก็ต101นะคะคุณดาดาอาดาดาเลิฟอาดาดาเลิฟรู้สึกครูนะคะเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นแรปเปอร์ด้วยเวลาทักทายกันมันต้องทักทายแบบเป็นแรปนิดนึงนะคะคุณแม่ทำไมคุณแม่เปลี่ยนโหมดเร็วนะคะชีวิตทุกอย่างนะคะคือแบบมันอะลาวิ่งได้หมดเลยมันแบบเปิดรับนะคะทุกสิ่งดีๆได้หมดเลยโอเคไหมคะเออช่องสัญญาณของความแบบความสุขเนี่ยมันกว้างมากของครูลุงอะเข้าใจป่ะอะไรที่เป็นความสุขมาเข้ามาได้อนุญาตโอเคป่ะแต่ช่องความทุกข์นี่มันแบบว่าเหลือแคบมากแล้วอะโอเคป่ะอ่ะมาแต่ทำไมยังมีอยู่ใช่ไหมเหลือแคบมากแล้วยังมีอยู่ยังมีอยู่เป็นมนุษย์ลูกเออเข้าใจเปล่าคุณแม่ช่วยลูกได้เยอะมากจ้าจากกดแดงดึงดูดนะคะแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวบวกแดงเก็ตไหมเก็ตแม่จะไปต่อเก็ตไหมคะเก็ตนะคุณธัญญาสุดยอดนะคะครูแอนนี่วชิระนะคะชาวพงษ์เธอเป็นหัวหน้าห้องตลอดกาลนานเธอให้ฉันด้วยนะแอนนี่เออแก้วตาโอเคนะฮะถ้ามีคุณแม่ต้องมีหัวหน้าห้องอ่ะต้องมีคนแบบตบๆนะคะต้องมีคนแบบคอยเลคเชอร์ใช่ไหมจะทำเลคเชอร์แม่ขายเหรออันนี้ฮะจะขายเลคเชอร์เหรอเธออ่ะพอลล่านะคะบอกแม่พลังมาเต็มนะคะทรีบอกถึงขั้นหนาวเหน็บไปหมดแล้วแม่คะหนาวเหน็บไปหมดแล้วค่ะแม่คุณสิริอาภิทิศบอกว่าเข้าใจแจ่มแจ้งนะครูรุ้งโอเคค่ะงั้นเราไปกันต่อนะคะอะไรจ๊ะบอกทำเลคเชอร์ทำไปมองหน้าว่าเฮ้ยใจเย็นเอ็งต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แม่แม่จะไปตามเก็บค่าลิขสิทธิ์เข้าใจไหมเออคำพูดที่เห็นคือขายเออนะแม่เองแม่จะรวบรวมเป็นเล่มทำเป็นเลคเชอร์นะคะเป็นอีบุ๊กให้พวกลูกอยู่แล้วนะคะเออใครจะมาช่วยแม่ทำอีบุ๊กละปีนี้แม่ต้องการทีมอีบุ๊กอยู่ทำไม่เสร็จสักทีลูกแม่งทำข้ามปีมา3ปี3ทศวรรษแล้วอีบุ๊กกูไม่เสร็จสักทีเนี่ยลูกๆอยากมาช่วยครูลุงทำอีบุ๊กไหมอยากได้ทีมงานทำอีบุ๊กนะฮะแต่ไม่ได้สุ่ม 4 สุ่ม 5นะคุณแม่งต้องแบบรักกดแรงดึงดูดคุณต้องรักกฎสัจธรรมนะคะแล้วก็อย่างน้อยคุณต้องเคยเรียนคอร์สออนไลน์ครูลุงมาไม่งั้นแค่ฟังที่หน้าเพจอะยังหรอกเอาพูดจริงกับคุณต้องเอาผลลัพธ์มายันกับครูลุงว่าเอาวิชาครูไปใช้เกิดผลลัพธ์อะไรแม่งต้องเอามายันกันไม่งั้นแม่งทำอีบุ๊กมันจูนก็ไม่รู้เรื่องไม่มันไม่ใช่ใครก็ได้เว้ยมาทำงานร่วมกันอะคุณต้องเก็ตกันนะเรื่องพวกนี้นะคะตราบใดที่แบบว่ามีผลยังไม่มีผลลัพธ์เนี่ยครูจะทุ่มเทนะคะทุกอนุเซลล์ครูสอนส่งต่อให้คุณต่อไปนะคะอ่ะมาวันนี้แบ็คกราวด์สวยค่ะห้องทำงานคุณแม่เองอ่ะกฎแห่งการสร้างคุณคือพระเจ้ายอมรับซะให้ดีมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า You are God Admit it คุณคือพระเจ้ายอมรับซะหนังสือเล่มนี้อาจารย์บัณฑิตก็มีครูรุ้งก็มีเอาไว้กระแทกหน้าตัวเองทุกวันตื่นมาไว้เตือนตัวเองไว้เตือนตัวเองถึงตัวตนสูงสุดที่กูเป็นนะเอาไว้เตือนตัวเองอ่านจบไหมไม่จบเลยนะป่านนี้ยังอ่านไม่จบเลยซื้อมาจาก Big Bad Wolf งานสัปดาห์หนังสือของเมืองนอกอ่านจบไหมหนังสือเล่มนั้นยังอ่านไม่จบแต่แค่วางไว้หัวเตียงกูก็เอาไว้เตือนตัวเองแล้วเข้าใจเปล่าอ้าวมานะคะเออขอบคุณมากลิลวีไปนะคะบอกว่า I am God นะคะสุดยอดนะคะยอมรับซะเออถ้ายอมรับไม่ได้ก็คุณคือพระเจ้าในโลกของคุณไม่ได้ไปสร้างโลกของคนอื่นเลยเข้าใจไหมโอ้ จะได้ไม่ไปไกลกันจะได้ไม่หลงทางว่าเอ้ยกูคือพระเจ้าในโลกของคุณคือ power God ของชีวิตคุณเองจบไหมว่าจบเลยจบไหมนกจบไหมพี่เบนซ์ไม่ต้องสงสัยเลิกต่อต้านคุณคือพระเจ้าในชีวิตคุณจบเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วนะเข้าใจแล้วเวกัพซะเวกัพนะคะอ่ะถูกต้อง I am power God ถูกต้องนะคะเก่งมากนัทกฤตตานะคะสุดยอดอ่ะกฎแห่งการสร้างฉันเริ่มแล้วนะกฎเหล็กนี้ปกครองจักรวาลนี้รู้แล้วนะว่าเกิดมาเพื่อสร้างเ
พื่อถางทางไปต่อหรือสร้างแล้วละทิ้งซะสร้างให้สะใจเลยแล้วบอกพอแค่นี้ละไม่เอาละสุดละสะใจละกูไม่เป็นผู้เล่นละกูจะเป็นแค่ผู้ดูละแล้วแต่อันนี้แล้วแต่เลือกโอเคไหมนะคะบางคนอาจจะบอกเฮ้ยคุณลุงพูดอะไรไม่เป็นไรบางแมสเซจมันก็สำหรับบางคนที่เป็นเจ้าของมันนะคะอย่างที่สองคุณสมบัติของพระเจ้าผู้สร้างคือสร้างตอนที่มันยังไม่มีอะไรเลยถ้ามีอยู่แล้วอย่าไปเรียกว่าสร้างคนชอบมาบอกครูว่าไม่มีต้นทุนไม่มีเงินไม่มีความรู้ไม่เข้าใจไม่มีใครสอนไม่มีเพื่อนคู่คิดไม่มีมาสเตอร์มายด์ไม่มีเมนทอร์เกิดมาจนจะเอาอะไรไปสร้างเรียนน้อยจะไปสร้างความสำเร็จจะไปสร้างโอกาสแบบคนอื่นได้ยังไงชื่อแม่งก็บอกแล้วกฎแห่งการสร้างถ้ามีอยู่แล้วมึงไม่ต้องสร้างอะไรวะคำง่ายๆเข้าใจกันคำง่ายๆพระเจ้าผู้สร้างก็สร้างตอนที่ไม่มีอะไรอะกฎแห่งการสร้างเพราะฉะนั้นคุณเกิดมาไม่มีอะไรหรือตอนนี้คุณไม่มีอะไรหรือหน้าตักคุณแม่งแบบติดลบเดนั่นคือโอกาสทองในชีวิตของคุณจริงไหมอ่ะ yes. เข้าใจยังอ่ะเฮ้ยอันนี้คิดเคลียร์ป่ะเนี่ยเคลียร์ป่ะเนี่ยเคลียร์เฮ้ยคมชัดลึกนะคะครูบัวครูบัวพันชดาบอกคมชัดลึกนี่ไงครูรุ้งคะคมชัดลึกแพงมี่บอกแพงมี่เธอเป็นใครเนี่ยทำไมเธอเก็ทเรื่องนี้อย่างไวว่องมากมี่สุดยอดโคจีบอกคุณสมบัติของผู้สร้างคือสร้างตอนที่ยังไม่มีอะไรมันจะเรียกว่าการสร้างได้ไงวะเออถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเรียกว่าสร้างสิเข้าใจยังเวลาชะเง้อดูคนสำเร็จดูคนรวยอ่ะดูเพื่อมาเป็นแรงบันดาลใจแล้วใส่ความเชื่อเข้าไปในตัวเองเข้าใจยังและไอ้คนเนี่ยเวลามันใช้กฎแห่งการสร้างกฎพระเจ้าเนี่ยถ้ามีแล้วไม่เรียกว่าสร้างเองจะสร้างหลอดไฟแข่งกับโทมัสเอลวาเอดิสันไหมไม่หลอดไฟมันมีอยู่แล้วเนี่ยจะเรียกว่าการสร้างไหมเข้าใจไหมเวลาคำว่ากฎแห่งการสร้างคือมันต้องสร้างจากไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเวลาที่ชีวิตคุณแม่งติดลบหรือเป็นศูนย์ไม่มีอะไรคุณมาถูกทางแล้วไงแล้วคุณจะไม่เฉลิมฉลองหน่อยหรือจ๊ะพลุจ้าพลุพลุจ้าโอ้โหสะใจไหมเนี่ยเฮ้ยคุณเข้าใจกฎศีลธรรมนี้คุณสะใจไหมเนี่ยสะใจไหมตอนที่ฉันรู้กฎจักรวาลข้อนี้ฉันโคตรสะใจแม่งโคตรสะใจคุณเคยได้ยินอาจารย์ผลิตพูดแบบว่าแบบบางครั้งอะเราเกิดมาในครอบครัวที่แม่งแบบโคตรรวยอะมันก็เป็นคำสาปเหมือนกันเว้ยเพราะว่าพระเจ้าในตัวเราอะเหมือนกับว่าเราก็เอาแบบธุรกิจครัวมีลูกศิษย์ที่รวยเยอะมากและเป็นคนรวยที่แม่งเกิดมาแล้วไม่มีความสุขว่ารู้ป่ะลูกศิษย์แม่ที่รวยมากๆที่มาเพอร์ซันอลโคชชิ่งกับแม่ร้อยละร้อยเพราะถ้ามาหาถ้าไม่มาหาคืออะไรวะถ้ามาหาครูรุ้งก็คือแปลว่ายังไม่มีความสุขไง คือถ้ามาหาครูถ้าเกิดว่ามีความสุขแล้วคงไม่มาคอนซัลท์ฉันน่ะเนาะ ใช่ เพราะฉะนั้นร้อยละร้อยของลูกศิษย์ครูรุ้งที่รวยมากมาหาครูรุ้งนี่คือแบบมาตามหามาปลดล็อกเข้าใจป่ะว่าแบบเฮ้ยครูแบบเราเกิดมาเนี่ยเราทำธุรกิจกงสีรับสมบัติพ่อแม่มาโคตรเครียดโคตรกดดันและบางทีเราไม่ได้อยากจะทำธุรกิจนั้นต่อจากพ่อแม่ด้วยเพราะฉะนั้นคุณมีลูกคุณอย่าไปบังคับให้ลูกเขารับช่วงต่อจากคุณนะเตือนไว้ก่อนนะต้องจบวงจรอุบาทนี้ได้แล้วนะจริงป่ะเด็กทุกคนแม่งเกิดมาคือฮิวแมนก็อดเหมือนพระเจ้าผู้สร้างเหมือนคุณ
ขาก็เกิดมาเพื่อมีภารกิจจะสร้างอะไรของเขาเข้าใจไหมคะนี่มันคือกฎสัจธรรมมันคำว่า truth มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่เราแม่งแบบไปต่อต้านไปฝืนไอ้กฎสัจธรรมของโลกพวกนี้ทั้งหมดมันเลยเป็นความทุกข์ใจโอ้โหวันนี้สอนแพงว่ะจริงสะใจที่สุดเลยมาทันสถานการณ์ที่ตัวเองเป็นอยู่เลยขอบคุณมหาปัญญาของครูลุง คุณเบญจพรนะคะโคตรสะใจเลยนี่เป็นโอกาสที่เราจะเป็นผู้สร้างทุกคนคะฟังครูลุงให้ดีนะตอนนี้ถ้าคุณติดลบนะตอนนี้ถ้าคุณสถานการณ์ตรงหน้ายังไม่ได้มีอะไรเท่าความฝันของคุณอะหมายถึงว่าคุณมี dream list คุณมี dream board คุณมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากเลยครูลุงแล้วเป้าหมายทั้งหมดนั้นอะมันยังไม่เกิดขึ้นมันมีคนสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือบ่นกลด่าดับฝันตัวเองคนอื่นแม่งดับฝันคุณไม่ร้ายแรงเท่าคุณดับฝันตัวเองนะเว้ยเพราะไอ้คนอื่นมันบอกว่าทำไม่ได้มึงทำไม่ได้แต่ถ้าคุณเสียงแข็งมาแม่งเสียงเดียวบอกกูทำได้จิตใต้สำนึกคุณรับคำสั่งคุณจิตใต้สำนึกของคุณไม่ได้รับคำสั่งคนอื่นเขารับคำสั่งคุณไอ้ที่บอกว่าสั่งจิตตัวเองแล้วอ่ะก็ยังไม่แบบลุกขึ้นมาผงาดโดนเสียงภายนอกกลบเข้าใจปะคุณไม่ต้องสวนกลับไปไงถ้าคุณเอาคนเดียวไอ้ร้อยเสียงพันเสียงสู้หนึ่งเสียงที่บอกว่ากูจะเอาของคุณอ่ะไม่ได้แพงไปอีกคุณลุงขาวันนี้แพงมากเลยอะฮะทุกคำจริงค่ะโอเคยังคุณเก็ตทุกเรื่องแล้วนะคุณเก็ตทุกอย่างแล้วนะใช่ทุกคนมีความฝันไงอยากให้พ่อแม่รุ่นใหม่ๆได้ยินค่ะลูกตู่บอกนะก็เนี่ยพวกเราที่อยู่กับครูทั้งหมดลูกเราเป็นพ่อแม่รุ่นใหม่ละนุชชี่บอกวันนี้แพงมากอ่ะครูลุงใช่นุชชี่เข้าใจที่แม่พูดใช่ไหมลูกเข้าใจใช่ไหมโอ้ยวันนี้แพงทุกคำแพงทุกคำคุณนกใจเย็นบอกแชร์รัวๆให้กับปัญญาวันนี้ค่ะเจ้าปิ๊กบอกแพงมากแม่ตูนบอกแพง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 แม่เสียงเรายิ่งใหญ่สุดถูกต้องไม่งั้นคุณจะเป็นพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านสั่งจิตได้ไงคุณอ้อมใช่ไหมคะคุณถ้าคุณจะเอาซะอย่างคุณสั่งจิตตัวเองสั่งมันอะทุกอย่างมันเกิดเพราะคุณคือพระเจ้าเข้าใจยังแม่เข้าใจยังนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงไหนแล้ววะอ่ะพระเจ้าผู้สร้างเพราะฉันสร้างตอนที่ถ้าความฝันคุณเสร็จแล้วก็แม่งไม่ต้องสร้างมันแล้วไงแม่งก็ไม่สนุกแล้วไงอับราฮัมฮิกซ์ถึงบอกว่าเวลาที่ความฝันเสร็จแล้วช่วยซีดดิ้งใส่เมล็ดพันธุ์ต่อเลยนะแม่งคุณจะเหงาและสังกตายมากเหมือนตอนที่โค้ดว่าแม่เล่าเรื่องโค้ดว่าตั้งเยอะจำได้ป่ะเอากูเชิญเลยแล้วกันขอเชิญโค้ดว่าค่ะคนนี้ได้สิทธิ์พาดพิงจากคุณแม่บ่อยครั้งมากคุณรู้จักผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมคะโค้ดว่าอาริสาที่แม่พูดในไลฟ์บ่อยๆที่แม่บอกว่าเขานะคะคือชีวิตถึกถึกควายทุยขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนนี่คือสโลแกนของเขาสโลแกนของลูกคืออะไรนะถึกควายทุยขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนถึกควายทุยคือถ้าไม่ตีสามหาทางกลับบ้านไม่เจอใช่ค่ะตีสามคือช่วงเวลาที่เขาขับรถอยู่บนท้องถนนก่อนมาเจอครูรุ้งทำธุรกิจ5ธุรกิจใช่ค่ะทำอะไรบ้างทำธุรกิจเครือข่ายเปิดร้านอาหารแล้วก็รับดูแลโซเชียลแบบว่าดูแลเฟซบุ๊กค่ะโฆษณาแล้วก็รับฟรีแลนซ์สองอย่างอ่ะคือรวมๆแล้วประมาณไม่เคยทำงานต่ำกว่า3อย่างในเวลาเดียวกันมากสุดพีคสุดก็ 7-8 อย่างแต่เบสิกเลยคือ 3-5 ไม่เคยหยุดเป็นแบบเนี้ยมาตลอด10ปีตั้งแต่ทำงานเลยค่ะแม่คุณเก็ตป่ะนะคะแล้วรวยไหมลูกไม่รวย ประเด็นคือไม่รวยไม่พอนะคะไม่พอกินด้วยค่ะไม่พอแดกอ่ะลูกค่ะแม่อันนี้ก็คือแบบไม่พอแดกพูดกันแบบหลังกล้องหลังเลนนะคะหลังเลนไม่พอแดกค่ะแม่ไม่พอแดกไม่เท่าไหร่ค่ะแม่แต่พูดหน้ากล้องคือไม่พอกินค่ะเพื่อนๆว่าไม่พอกินอย่างงี้นะคะไม่พอกินไม่พอค่ะเป็นหนี้หนี้แม่งคำหยาบเราต้องพูดเบาใช่ไหมครับกูมึงเนี่ยเป็นคำสุภาพไม่หูแต่ถ้าพูดว่าเศรษฐกิจไม่ดีพูดว่านี่เนี่ยคำหยาบคำหยาบช่องนี้คือกูมึงเองฆ่าวะโวยได้นะคะแม่งเอออย่างงี้พอยังได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พูดว่าเศรษฐกิจไม่ดีจนเป็นนี่
หยาบคายโอเคป่ะโอเคป่ะช่องนี้คืออย่างนี้โอเคป่ะใช่โอเคเป็นนี่นะคะโอ้โหติดกับดักวังวนวนเวียนอยู่ตรงนั้นเลยค่ะแม่ออกไม่ได้เลยแม่จะพูดความจริงอะไรให้ฟังป่ะทุกคนเลยนุ้ยถ้าคุณจูนกับจักรวาลดีๆเฮ้ยอันนี้แพงนะเว้ยมันคืออยู่ในคอร์สได้เลยนุ้ยอันนี้อับราฮัมพีคพูดเลยนะว่าทุกคนฟังให้ดีนะแม่จะพูดของดีของแพงให้ฟังนะโอ้ยตื่นเต้นหายใจไม่ทั่วท้องอับราฮัมฮิกส์บอกว่าเวลามนุษย์น่ะทำสิ่งที่ยากลำบากอยู่มันขัดกับโฟลว์ของจักรวาล เพราะจักรวาลคือความลื่นไหลโฟลว์สเตทไงลูกในข้อ21วันค่ะแม่โฟลว์สเตทจักรวาลคือความเป็นไปได้จักรวาลคือทำน้อยได้มากโอ้โหเพราะสิ่งที่แพงที่สุดไม่ใช่แรงงานแต่คือไอเดียแพงทุกคำสิ่งที่แพงที่สุดไม่ใช่แรงงานแต่คือไอเดียบิลเกตส์ไม่เคยทำงานหนักแต่รวยอันดับหนึ่งของโลกเพราะว่าคิดค้น Microsoft ครั้งเดียวขายแม่งได้ตลอดชีวิตเข้าใจยังสิ่งที่แพงกว่าแรงงานคือไอเดียโอ้คือที่ผ่านมาลูกขายแรงงานขายแรงตีสามว่ายังอยู่บนถนนอยู่เลยลูกยังขับรถหลับในแล้วหลับในอีกหลับในแล้วหลับในอีกนี่คือแรงสั่นสะเทือนในจิตวิญญาณเราอะมันกำลังร้องไห้อยู่อะพี่ใช่ใช่ค่ะแม่วันนี้แม่พูดแพงมากแพงทุกเจนติกาบอกว่ารักแพงสุดยอดทุกคำค่ะแม่ทุกคนเก็ตที่ครูลุงพูดใช่ป่ะและทุกคำที่ครูพูดเนี่ยต้นไลน์ถึงตอนนี้ว่าเวลาที่มันเป็นทรูธสัจธรรมค่ะมันเถียงไม่ได้ว่าใช่เข้าใจที่แม่พูดยังจริงเข้าใจยังเนี่ยโอ้ยแพงจริงๆเราไม่รู้จะพูดยังไงกันเนาะจริงแล้วมีคนขายดีอ่ะค่ะแม่งไลฟ์เวลา2ชั่วโมงปิดไลฟ์นึงแม่งได้เป็นล้านแล้วจริงคนขายดีเนี่ยนะมันจะมีแบบคำพูดไอเดียอะไรบางอย่างที่แม่งไม่เหมือนคนขายทั่วไปบางคนแม่งไลฟ์ขายจนแบบปากห้อยลิ้นห้อยวันละหลายรอบยังขายไม่ได้จริงมีคนแบบนี้อยู่เยอะบางคนไลฟ์แบบชั่วโมงเดียวกูปิดจ็อบ1ล้านใครเหรอแม่ คุณต้องรู้ก่อนนะเว้ยว่าเวลาที่จักรวาลจูนไอเดียมาให้คุณคุณสร้างร่วมกับจักรวาลคุณไม่ต้องเหนื่อยแต่มูลค่ามันจะสูงมากและส่วนใหญ่ไอเดียเหล่านั้นจะเป็นไอเดียที่ให้มูลค่ากับผู้คนโอ้ยแพงมากทุกคนโอ้โหจริงคุณการนะคะบอกรู้สึกอึดอัดหายใจไม่ออกค่ะติดจุกที่คอหอยเหมือนคอเจ็บบนตาใช่ลูกนี่เวลาคุณเจอทรูธอะเจอสัจธรรมคุณจะจุกใช่ไหมใช่คอเจ็บบนตาลูกก็อ้วกคอนั้นทั้งร้องไห้ทั้งอ้วกเพราะเขาอยู่ในโลกของความแบบเหนื่อยยากและขาดแคลนมาตลอดเป็นคอแรกในชีวิตที่เปิดเหมือนกับเปิดความจริงในชีวิตที่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้ไหมว่ามันอาการเหมือนแบบจะอ้วกตลอดเวลาร้องไห้ตลอดเวลาถามว่ากูเป็นอะไรมันเนี่ยข้อมูลทั้งหมดมันถูกแบบว่าล้างสมองอะเข้าใจป่ะที่ผ่านมากูทำงานไม่เคยต่ำกว่า3อย่างจริงถ้าไม่ตี2ฟ้าไม่มืดดาวไม่ขึ้นกูขับรถกลับบ้านไม่ถูกใช่แล้วออกแต่เช้าด้วยนะไม่ได้บอกว่าออกบ่าย3นี่นะออกแต่เช้าไปก่อนลูกตื่นกลับมาลูกนอนแล้วใช่ไม่เคยมีอะไรกับลูกไม่มีมามี่นะคะมามี่ไม่มีมามี่บอกว่าสายเสกเท่านั้นที่จะเข้าใจลูกใช่เวกัพซีรีส์เวกัพ30วันที่แม่ทำให้พวกลูกอ่ะซีรีส์นี้คือซีรีส์เวกัพคุณไพลินซาฟายบอกใช่ค่ะจุกอกมากตอนนี้คุณมีลักษณะอาการเหมือนพี่ว่าตอนเข้าคอร์สเจ็ดมนตาเมื่อปีที่แล้วใช่ค่ะเข้าใจแล้วนะเว้ยคุณเข้าใจแล้วนะเว้ยเอาไปต่อนะสิ่งที่แม่พูดถึงว่าคืออะไรว่า
เรียนคอร์สเจ็ดมนตาพลิกชีวิตใหม่ฟื้นหมดเลยจากที่เป็นเร็วมากเร็วมากกี่เดือนนะคือพอเรียนคอร์สเจ็ดมนตราแล้วลูกมาเข้ามาทำธุรกิจกับแม่ถ้านับทำธุรกิจเลยก็คือเข้ามาตอนประมาณมกราแต่ไม่ได้แต่ตอนนั้นยังไม่ได้ทำเริ่มจริงๆเลยอ่ะคืองานไลฟ์มิราเคิล16มกราแล้วเนี่ยครบรอบแบบกี่เดือนกี่เดือนหมายถึงว่าผลลัพธ์ที่ลูกปลดหนี้ให้เดือนเดียว1เดือน16มกราลูกเข้ามาเริ่มตอนไลฟ์มิราเคิล26กุมภาไปลงเสาเข็มเสาแรกของบ้านพร้อมกับวันที่ปลดหนี้26กุมภาพันธ์เมื่อกี้ที่ผ่านมา1เดือนไถ่จำนองที่ดินคืนกลับมาให้แม่ของตัวเองเดือนที่2หอบเงินสดกี่แสนนะลูก508 508ไปปลูกบ้านสดๆให้แม่ที่จังหวัดยโสธรยโสธรเพราะกูไม่มีเครดิตใช่ไม่สามารถกู้แบงค์ได้บูโรไปหลายรอบแล้วติดเครดิตบูโรไปหลายรอบแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวคือสะใจไม่น้องตึงแต่ดึงตึงตึงตึงแบบเงินสด508ก็อึ้งทั้งตัวเองแล้วคนที่มารับงานก็จะยังแต่แม่จะบอกให้ว่ามันเกิดโค้ชว่าติดหล่มที่แม่พูดไงใช่ติดหล่มคืออะไรขึ้นเร็วจนงงอะแม่ขึ้นเร็วจนฟังนะหนูอีหนูอีหนูอีหนูพอมาได้กฎสัจธรรมอีหนูฟังขึ้นเร็วจนงงกูเหนื่อยยากมา10ปี1เดือนมาทำลิชเชสกับแม่เป็นดีลเลอร์อ่ะพูดตรงไปตรงมาเลยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแม่เป็นเจ้าของแบรนด์ลิชเชสจ้ะเนี่ยลูกค้าเต็มเลยลูกค้าที่น่ารักของแม่นะคะอ่ะเสร็จเกิดอะไรขึ้นอีกสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดือนที่2หอบเงินสด 508,000 2เดือนก่อนจะมาเจอครูรุ้งยังเป็นหนี้หัวโตอยู่เลยใช่แล้วความฝันสูงสุดของโค้ชว่าลูกกตัญญูคือต้องการปลูกบ้านให้แม่ความฝันที่ยิ่งใหญ่ทั้งชีวิตที่ทำมาทั้งหมดที่กูปูเรงปูเรงหนีจากบ้านนอกเข้ากรุงเทพเนี่ยเขาบอกกูเองนะว่าลูกหนีจากบ้านนอกเข้ามากรุงเทพเพื่อจะกลับไปเปลี่ยนชีวิตแม่ของลูกพอปลูกบ้านให้แม่ได้ความฝันเสร็จแล้วงงเลยคราวนี้ลูกฟังนะพี่ว่าเนี่ยอึนงงเลยเสร็จแล้วหรอพี่ว่างงแล้วเหมือนแบบว่าจังหวะนั้นอ่ะกฎสัจธรรมหรือกฎที่แม่บอกคือกูรู้แล้วอ่ะพี่แม่เคยเป็นเว้ยตอนที่แบบว่าร้อยล้านอ่ะเวลาตอนที่แม่มีแคชร้อยล้านในบัญชีกูแล้วลูกเต้าก็ไม่มีผัวก็มีอยู่คนเดียวด้วย ผัวมีหนึ่งคนลูกเต้าไม่มีแม่ก็อยู่สบายแล้วคุณยายก็เราก็เลี้ยงดูมาตลอดตั้งแต่เราแบบยังไม่ได้ร่ำรวยเราเลี้ยงคนที่บ้านเราอยู่แล้วเฮ้ยมันอึนนะเว้ยแล้วกูจะต้องทำอะไรต่ออีกไหมเข้าใจไหมว่าใช่ลูกถ้าแม่ไม่เข้าใจแม่จะไม่สามารถปลดล็อกพี่ว่าได้ใช่ใช่ดังนั้นวันนั้นพี่ว่ามาที่บ้านแม่อาณาจักรแม่อยู่ในห้องท้องพ่อคลังแม่วางแผนนัดแนะไว้กับซ่าบอกกูรู้ว่าต้องปลดล็อกอะไรว่าพาว่ามาพาว่ามาคือแม่ดูเขาอยู่ตลอดเวลาไงคนนี้แม่งดาวเลิกอ่ะเขาต้องไปช่วยคนต่อเขาต้องไปช่วยคนต่อแต่ความฝันส่วนตัวเขาเสร็จเร็วเกินไปเฮ้ยเว้าเสร็จเร็วกว่าที่กูคิดใช่ค่ะวันนั้นกูเอาหอบเงินสดสด1ล้านบาทว่ากำลังนั่งอยู่ในห้องท้องพระคลังงงกลมๆกลมหน้าเล่นมือถือใช่ค่ะลูกกลมหน้าเล่นมือถือเล่นอยู่อ่ะแม่เดินมาแม่ก็เดินมาเลยลงมาเลยแบบขึ้นไปบนบ้านบอกว่าเดี๋ยวแม่ขึ้นไปหยิบของแป๊บนึงแล้วครูก็ลงมาแล้วครูก็แบกเงินสดๆเลยมา1ล้านแต่จริงนับผิดแม่ง 900,000 แต่มี10ปึกไงเป็นปึก 500,000 10ปึกแล้วก็มีปึกละแบงค์500 2ปึกคือครูนับอ่ะหยิบจากไอ้เซฟมา10ปึก1ล้านแต่จริงๆคือวันนั้นไม่ได้ครบล้าน 900,000 ไม่ได้ดูรีบหยิบลงมานะคะถือมาเสร็จว่าก้มหน้าอยู่กำลังก้มหน้าอยู่กำลังก้มหน้าอยู่เลยนะครูโยนเงิน1ล้านปึ้งลูกอย่างนี้เลยจริงว่าทำอย่างนี้ว่ามองอะมองเงินอะแล้วก็แบบอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบแม่ก็บอกว่าจริงแล้วลูกคือแบบสตันอะเข้าใจคำว่าสตันปะคือเข้าใจคำว่าสตัน break pattern โค้ดว่าตอนนั้นอะเพราะสำหรับเขาคือปลดหนี้ให้แม่หอบเงิน 508,000 คือเงินที่เยอะที่สุดในชีวิตกูแล้วโอ้โห
โคตรเยอะเข้าใจยังเข้าใจยังแพทเทิร์นคือแบบนี้ก่อนนะแล้วแม่โยน1ล้านปึ๊บว่าบอกช็อกแล้วว่าก็สรุปคือแบบตัวปัญญาตื่นรู้ของว่าก็ผุดแทงขึ้นมาว่าเงินล้านนึงแค่นี้เองเหรอแม่ผุดขึ้นมาแล้วตะโกนออกมาแบบนี้เลยฮะเงินล้านนึงแม่งแค่นี้เองเหรอวะเขาตัวใหญ่เกินเงินล้านไปเรียบร้อยแล้วณโมเมนต์หรือสภาวะนั้นแล้วแม่รู้ปะ7วันหลังจากนั้น7วันหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะมีเงิน1ล้านสดๆในบัญชีค่ะโอ้โหมันสะใจตรงนี้แหละคือตอน2เดือนแรกมันเป็นเงินแบบไม่ถึงล้านสักทีเนาะมันไม่ถึงล้านเพราะเราคิดว่าเงินล้านมันจะต้องมันต้องใหญ่กว่านี้แน่ๆต้องยากยุ่งกว่านี้มันต้องตอนแรกลูกยังคิดเลยนะว่าเขาจะยังคุณไปทำให้มันใหญ่กว่านี้ไม่ใช่เลยอ่ะเขาจะยังโอ้ยผีเราตัวว่าตัวใหญ่กว่าเงินล้านแล้วเรียบร้อยวันนั้นปัญญาเขาแทงขึ้นมาเลยว่าล้านนึงแม่งแค่นี้เหรอวะทุกคนเข้าใจเลยใช่ไหมครูพยายามสอนพวกเรามาตลอดให้พวกเราตัวใหญ่กว่ามันนึกไม่ออกตัวใหญ่กว่าจำนวนเงินโอ้คุณเก็ตยังเวลาปลดล็อกนี่ปลดล็อกกันแบบนี้นะคะลูกศิษย์ที่มาโพสต์โคชชิ่งกับครูเนี่ยเขาจะต้องลุ้นว่าในแต่ละครั้งที่เขามาโพสต์โคชชิ่งเขาจะเจออะไรนะคะแพงมากเขาจะเจอกระบวนการอะไรจริงเขาจะยังเพราะครูรู้สภาวะที่พี่ว่าเป็นคือสูงสุดแล้วใช่นั่นคือเงินสด580,000ปลูกบ้านให้พ่อแม่เงินสดนั่นคือสูงสุดในชีวิตของครูแล้วตั้งแต่ทำมาเลยเขาจะยังประเด็นคือพอเขาใหญ่กว่าเงินล้านเขาแม่งอีก7วันเขาดูดเงิน1ล้านนอนในบัญชีเขาพีคมากและที่สำคัญนะแม่ทำน้อยกว่าเดิมเยอะมากไม่ได้ทำหนักกว่าเดิมด้วยงงเลยพีคมากพีคคุณนิติพัฒน์นะคะครูอ้อมบอกเวิร์กช็อปแม่แพงมากเหมือนที่แม่เคยปลดล็อกลูกเลยก็แต่ใช่อ้อมจำได้ป่ะทุกคนจะเจอเวิร์กช็อปนี้ว่าหมายถึงว่าไม่ใช่ทุกคนแต่เราจะรู้ว่าใครกำลังเจอสภาวะติดขัดตรงไหนเราเป็นมาหมดทุกสภาวะแล้วเข้าใจป่ะจริงแพงไหมทุกคนแพงไหมวันนี้แพงมากแม่รู้ด้วยนะประเด็นคือแม่รู้เองด้วยนะรู้เราเองยังไม่รู้เลยนะจริงแต่คือรู้คือถามว่ากดแรงดูดพิสูจน์อย่างเดียวชีวิตเราพิสูจน์ที่ผลลัพธ์อีก7วันเขาดูดเงิน1ล้านเข้านอนในบัญชีเขาแปลว่าใช่นั่นคือจุดติใช่แล้วถัดจากนั้นอีกไม่นานแม่ให้ลูกมาไลฟ์อีกรอบนึงอ่ะแล้วแม่เอาบัญชีลูกเปิดให้คนดูเลยอ่ะใช่ล้าน4อ่ะใช่ไม่ใช่ล้านเดียวด้วยล้าน4แล้วเขาไม่ได้มั่วนะเว้ยแม่บอกว่าไหนจริงป่ะใช่แม่ถามแม่เช็คเขาจริงป่ะไหนเอามาดูดิเอาเงินในบัญชีมายันให้แม่ดูอ่ะล้าน4ใช่แล้วแม่ก็บอกเอาให้คนดูเลยเนี่ยมันมีสูตรได้ถ้าใครจำได้ไลฟ์นั้นมันมีไลฟ์นั้นนะใครเจอแม่ลุงโตทุกคนครูบัวบอกนิ้งน้องบอกแชร์7วันดูดเงินล้านโคตรพีคค่ะโคตรว่าคุณเบลบอกแชร์เขาจะยังพอคนมันปลดล็อกแล้วว่าตัวใหญ่กว่าเงินแล้วว่าแชร์ก่อนเดี๋ยวให้โคตรว่าบอกเคล็ดลับแชร์เลยว่าพร้อมบอกเคล็ดลับไหมเนี่ยพร้อมค่ะแม่พร้อมบอกเคล็ดลับให้เขาหมดเลยได้ไหมได้หมดเลยค่ะอีก7วันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแชร์ค่ะแชร์เลยค่ะแม่ก็ต้องแชร์ด้วยบอกเลยค่ะว่าแชร์ค่ะขออีกคนละ1แชร์ค่ะไปค่ะจุดพุ CPI ระหว่างทางนอกจากจุดพุแล้วมีอะไรอีกวะมีลูกเล่นอะไรให้พี่อีกไหมไอซ์เฉลิมฉลองปล่อยเงินปล่อยเงินปล่อยเลยค่ะแล้วเราจะพูดเรื่องเงินหลังเตรียมตัวรับเงินทางบ้านพร้อมไหมพร้อม3 4ยังไม่พอเอาแล้วแล้วแล้วเร็วเร็วโคตรแพงแชร์อีกเคยเจอเคยกอดครูค่ะโชคดีมากมากคุณเบลนะคะครูดาวบอก7วันดึงดูดเงินล้านอ่ะคนว่าสุดยอดคุณพ็อกแพ็คนะคะบอกว่า1ล้านแค่นี้เองเหรอใช่1ล้านโอ้โหต้องมีเพลงประกอบแล้วเว้ยถ้าไอซ์ส่งมาขนาดนี้เดี๋ยวพี่จะส่งเพลงประกอบให้ทุกคนนะฮะส่งเพลงประกอบให้ทุกคนก่อนนะฮะโอ้โหเงินมาขนาดโปรยขนาดนี้โอ้โหตอนนี้เราต้องแบบโอ้โหเพลงนี้อีกโอ้โหทุกคน
โอ้โหเหรียญใช่เหรอมันต้องตื่นเต้นขนาดนี้เหรอแม่โอ้โหทุกคนรับ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 พอเดี๋ยวจะเคยตัวพวกเธออ่ะนี่มันแบบว่าเทคนิคในงานสัมมนาไลฟ์สัมมนาสดเลยนะเว้ยเดี๋ยวพวกเธอจะเคยตัวเกินไปแล้วโอ้โหหูฟินฟินลูกฟินมากเออใช่ว่าดูฟินมากคำคำคำเอาพวกคุณสนุกมากค่ะเอาสวัสดีคุณกำพลรัตนประทีปนะคะเพิ่งเข้ามาสวัสดีทุกคนนะคะเฟิร์สตี้นะคะเฟิร์สตี้มาธิกาบอกใจใหญ่กว่าเงินนะคะจะดึงดูดเงินได้ทำน้อยแต่ได้เยอะปิดเงินที่ปล่อยไปได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเคยตัวเดี๋ยวเด็กแถวนี้จะเคยตัวเด็กที่เด็กที่เรียนอยู่ทางบ้านจะเคยตัวนะคะชอบอันนี้การ์ตูนวรรคชอบอันนี้เด็กมันชอบเด็กดีใจนะคะสนุกมากทีมีทีแต่ทีก็เป็นพลังงานของความสุขสนุกจริงๆนะคุณเบลบอกอดใจรอสัมมนาสดไม่ได้อะค่ะมันตื่นเต้นคุณเบลรู้แล้วเหรอว่าแม่จะมีสัมมนาสด คุณเบลลงไปแล้วด้วยมั้งเนี่ยพี่ว่าเล่าซิมันยังไงทำไม7วันดูดเงินล้านได้คือพอหลังจากที่ตั้งแต่ออกจากบ้านแม่ตอนนั้นอะโอ้โหเราฉันก็อยากรู้เหมือนกันฟังพร้อมกันทั่วโลกเลยลูกนะคือรู้เลยว่าพลังงานมันเปลี่ยนไปกลายเป็นโอ้โหแม่ลูกพูดแบบนี้ลูกยังขนลุกเลยแรงสั่นสะเทือนในตัวเปลี่ยนโอ้โหตอนนี้ร้อนมากขนลุกมากแม่ดูดิเฮ้ยว่าจริงว่าตัวในเขาตื่นอ่ะเขาจำได้แม่เขาจำได้แม่เห็นจ้ะเฮ้ยว่าเฮ้ยคือแบบเป็นเม็ดเลยเว้ยลูกเต็มเฮ้ยมันขนาดนี้เลยเหรอลูกจริงแม่จริงเหรออ่ะตัวในตื่นมันจำได้ว่าวันนั้นรู้สึกยังไงแชร์ให้เกียรติกับคนลุกคนว่าหน่อยนะมันลุกจริงๆเลยเหรอวะเนี่ยมันลุกจริงๆถ้ากล้องนี้สามารถซูมได้18ล้านพิกเซลคุณจะเห็นรูคุณขนที่มันตั้งขึ้นของคนว่าจริงหูขนหัวลุกด้วยถ้ามันแบบว่าซูมไปถึงหัวได้คือสภาวะมันตอนนั้นนะคะแม่มันข้อแรกเลยคือมันรู้สึกว่ากูนี่แม่งเป็นผู้สร้างว่ะกูแม่งโคตรยิ่งใหญ่กูจะเอาอะไรก็ได้นี่หว่าถ้าเงินล้านมันแค่นี้แล้วลูกขับรถกลับบ้านด้วยเข้าถึงสภาวะแล้วคนลุกหนักมากตอนนี้โอ้ย คนว่าไม่ได้เวอร์นะมันมาว่าไม่ได้เวอร์หรอกลูกเพราะว่าแม่เวอร์พอๆกับว่า มันมา แล้วตอนนี้ขี้มูกไหลด้วยเอาขี้มูกไหลอีก คือเวลาลูกพลังมาแม่ลูกสิทธิ์จะจำได้เลยขี้มูกมันจะมาเลยเพราะพลังข้างในมันคุณชมมณีบอกเอาเลยคนว่าสอนมาจะเอาบ้าง7วันเงินล้านวันนี้ตกลงมาไล่เรื่องนี้เหรอมาไล่เรื่องนี่แหละค่ะที่ไปไอแลนด์ได้ด้วยหลายอย่างหลายอย่างคนเองทำทุกคนในครั้งนี้เขาตื่นคนตื่นเต้นคนลุกตามหมดแล้วเนี่ยจริงอะไรคุณการบอกคนลุกตามเลยพลังมันมาคือมันจดจำได้ว่าตอนนั้นลูกแม่ว่าแม่เวอร์แล้วลูกศิษย์แม่เวอร์กว่าต่อเออพอหลังจากนั้นอ่ะกลับบ้านมันจะเป็นความรู้สึกแน่นๆยิ่งใหญ่โซชัวแต่เบาๆเหมือนขนนุ่นคำว่าแน่นหมายถึงมันเฟิร์มใช่ค่ะแม่มันเฟิร์มมากใช่โซชัวที่เขาพูดมันชัวไม่ใช่แน่นแบบอึดอัดนะเออแน่นๆนี่คือหมายถึงมันเฟิร์มมันได้แน่ๆเออโอเคนะสภาวะต้องเป็นอย่างนี้นะมันได้แน่ๆมาแน่ๆมันเหมือนว่าได้รับแน่ๆแต่มันเบาเว้ยมันต่างจากเมื่อก่อนว่ะเมื่อก่อนคืออันนี้ถูกอันนี้ถูกต้องอันนี้ถูกต้องเมื่อก่อนคือนอกจากจะไม่ชัวร์แล้วยังอึดอัดแล้วก็เครียดกดดันแล้วเฝ้ารออันนี้ถูกต้องนี่ถูกต้องพอหลังจากวันนั้นรู้ว่ามาแน่ๆ เบาสบายขับรถกลับบ้านปลิวยังกับขนขอพูดได้เลยนะว่าเหมือนขนนกปลิวอ่ะลูกถึงบ้านเร็วมากจนตกใจวันนั้นจำได้เลยเฮ้ยลงทางด่วนแล้วเหรอเหมือนขับแค่5นาทีอะแม่ถูกต้องเหมือนกับตัวเองไม่ได้ขับจำได้ว่าเมากับใครไม่รู้หลังจากนั้นนะหลังจากนั้นมาเล่าให้ใครฟังนี่แหละว่าเฮ้ยวันนั้นสภาวะเป็นอะไรที่แบบเป็นครั้งแรกในชีวิตที่รู้สึกแบบนี้โคตรถึงสอนลูกศิษย์ลูกทีมได้ว่าเฮ้ยตอนมันจะได้อะข้างในมันจะชัวข้างในมันจะนิ่งสงบเหมือนตาพายุเลยแกแล้วออกไปทำงานข้างนอกนะทำเยอะกว่าเดิมมากแต่เยอะในที่หมายความว่าสนุกเฮ้ยทำไมทำไม่เหนื่อยฮะทำไมเขานี่ทำมันสนุกเฮ้ยแล้วคิดออกด้วยว่าจะทำอะไรเพิ่มคิดวางแผนไปได้อีกว่าไอเดียออกเห็นไหมไอเดียแพงกว่าพลังพลูไอเดียแพงกว่าแรงงานเห็นไหมเห็นไหมพลังพลูมาก
จริงแล้วก็ทำโดยที่อันนี้สะใจมากแม่ทำโดยที่กูไม่รู้นะว่าจะได้แบบนี้เมื่อไหร่แต่กูรู้ว่าได้แน่แล้วลืมตัวไปเลยฟึบอีกทีคือดูเงินในธนาคารเฮ้ยเป็นล้านเลยเหรอวะก็7วันอะคือแบบมันเร็วมาก1.4 ล้านเร็วมากจนอึ้งอย่างนั้นเลยอะบอกกูซ่าบอกว่าพี่ซ่าพี่งงมากตอนนั้นที่ว่าขึ้นเร็วนะงงแล้วนะตอนนี้งงกว่าเดิมอีกแต่งงแบบเบาอันนี้คือสิ่งที่แม่ให้คนว่าเราเนี่ยเพื่อที่จะบอกเราทุกคนว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นผู้สร้างอยากให้เพลงนี้ออกเร็วอ่ะแม่ทำเพลงไว้ให้ลูกทุกคนถ้าฟังถ้าเพลงนี้ออกทุกคนจะเข้าสภาวะเป็นเพลงที่ร้อยเรียงโน้ตดนตรีและทุกอย่างเพื่อให้เราเข้าสภาวะสักฮุกหนึ่งได้ไหมคะแม่เดี๋ยวแม่รู้ว่าเพลงนี้ออกมาลูกแม่ทุกคนจิตผู้สร้างตัวในถูกต้องสภาวะจะเปลี่ยนสภาวะเปลี่ยนได้จากเพลงนะลูกเหมือนที่เราฟังเพลงเศร้าแล้วเราแม่งก็แบบจมดิ่งอินไปเลยเพลงนี่คือตัวเร่งสภาวะได้เร็วที่สุดซึ่งแม่ทำเพลงไว้ให้พวกเราเป็นเพลงถัดไปต่อจากขอบคุณเนี่ยเดี๋ยวลูกรอฟังแล้วกันแม่รู้เลยถ้าเพลงนี้ออกมาคือยิ่งใหญ่สภาวะภายในลูกจะเปลี่ยนฟังครั้งแรกแม่รู้เลยทุกคนจะมีปฏิกิริยากับเพลงนี้แน่นอนเหมือนตอนเพลงขอบคุณของแม่แน่นอนร้องไห้เลยอะฟังครั้งแรกร้องไห้มันซาบซึ้งกับอนุเซลล์ความไม่ธรรมดาของเราเจสซี่บอกว่าแพงมากนะคะอ่ะทีนี้ก็สิ่งที่จะบอกต่อไปคือว่าสิ่งที่แม่บอกเรื่องนี้เพราะอะไรคุณเกิดมาเป็นผู้สร้างคุณเกิดเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณและเมื่อไหร่ที่คุณสร้างความฝันอันหนึ่งของคุณเสร็จแล้วคุณต้องซีดดิ้งหรือคุณต้องเพาะเมล็ดพันธุ์ความปรารถนาใหม่ไม่ใช่เหตุจากความโลภแต่เพราะพระเจ้าผู้สร้างในตัวคุณหรือจิตแห่งการสร้างในตัวคุณมันเป็นธรรมชาติของจิตผู้สร้างฟังครูให้ดีนะลูกลูกศิษย์ครูหลายคนที่พอเสร็จเป้าหมายใหญ่แล้วอึนมึนเวลาที่คุณไม่ก้าวไปข้างหน้ามันไม่ใช่แปลว่าคุณอยู่กับที่นะเว้ยธรรมชาติของจิตถ้ามันไม่เติบโตมันจะตายหรือมันจะถอยหลังไปเรื่อยๆมันถึงบอกไงไม่ตายก็โตไม่โตก็ตายตราบใดที่คุณยังมีลมหายใจในร่างกายนี้ในภพชาตินี้คุณมาเพื่อสร้างคุณมาเพื่อเติบโตมันจะไม่ใช่การสร้างเพื่อตัวคุณเองอีกต่อไปแล้วด้วยมันจะเป็นการสร้างที่ถูกขยายไปเพื่อคนอื่นเพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อแผ่นดินมันจะไปทำนองนั้นเลยนะคุณไม่ได้พูดเล่นเดี๋ยววันนึงพวกคุณไปถึงจุดนั้นแน่นอนและคุณรู้นะว่าเวลาที่มันมีใครที่มันไม่เข้าใจกฎสัจธรรมแล้วมันมาด่าคุณว่ามึงโลภแค่นี้มึงยังไม่พออีกมึงจะเอาอะไรนักหนาคุณหูดับไปเลยแล้วคุณต้องบอกตัวเองว่าอ๋อเพื่อตัวกูเหรอมันเสร็จไปนานแล้วล่ะอันนี้ที่กูกำลังสร้างอยู่กูกำลังเติบโตแล้วกูกำลังขยายออกไปเพื่อช่วยคนอื่นเพื่อประเทศชาติเพื่อสังคมแล้วและกูหยุดจิตแห่งผู้สร้างไม่ได้เข้าใจยังจุดเราไลฟ์นานแล้วป่าวะจุดที่ทำให้ลูกไปต่อคือคำพูดแม่ที่พูดบอกลูกว่าลูกออกไปเป็นอิทธิพลด้านดีเท่านั้นแหละโอ้โหคนลุกอีกแล้วค่ะทุกคน yes ตอนนี้มันไม่ได้ทำแค่เพื่อตัวเองแล้วอะคนที่เดินตามเรามาคนที่ยังจนอยู่คนที่แบบติดอยู่ฝั่งนั้นเหมือนเราคนที่ไม่รู้ว่าจะข้ามจากฝั่งนั้นมาฝั่งนี้ยังไงอะถูกต้องเนี่ยภารกิจเลยมันจึงเกิดการที่โค้ดว่าสร้างเจนก45ใช่ที่เป็นแม่ค้าสับไก่ขายข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ที่รังสิตปทุมธานีคลองอะไรจ๊ะลูกคลองหนึ่งคลองหนึ่งรังสิตปทุมธานียืนสับไก่อยู่อภินิหารเฟซบุ๊กทองคำ อภิญญาเฟซบุ๊กยุค 5G ก็จูนิโคตว่ากับเจ๊นก45มาเจอกันในไลฟ์ของแม่ลุงค่ะและเจ๊นกคือคนที่สั่งจักรวาลไว้อีกฟากหนึ่งว่ากูตั้งจิตอธิษฐานว่ากูจะเป็นคนรวย
ตามยุคตามสมัยยุคนี้สมัยนี้ออนไลน์มาแม่ค้าสับไก่ขายข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ที่รังสิตปทุมธานีคลองหนึ่งจึงถูกอภิญญาเฟซบุ๊กจูนมาเจอกับโค้ชว่าในไลฟ์ของแม่ลุงใช่โอเคไหมคะไลฟ์ที่ Facebook ส่วนตัวด้วยนะไม่ได้มาไลฟ์ในเพจแบบนี้ด้วยนะจ๊ะใช่แม่วันนั้นอะและโค้ชว่าจึงใช้พลังจิตแห่งผู้สร้างสร้างเจโน45คุณฟังนะแม่ค้าสับไก่อยู่ที่รังสิตปทุมธานีคลองหนึ่งกล้าดียังไง ไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวขั้วโลกเหนือกับคูลุงคือต้องบอกว่ากล้าดีมากทำได้ยังไงแม่ค้าสับไก่ขายไก่ข้าวมันไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่อยู่ในตลาดร้านอยู่ข้างถนนใช่เข้ามาขายออนไลน์เจริญรอยตามโค้ดว่าทุกอย่างเอารูปขึ้นใช่ไหมเราเตรียมรูปไปแล้วป่ะเอารูปขึ้นหน่อยได้แม่ค้าขายข้าวมันไก่ไปเที่ยวขั้วโลกเหนือมันจะมีหน้าตายังไงเจนกโค้ดสุดยอดขอดูหน่อยเจนกเนี่ยครับได้ยินมานานแล้วโอ้ยคุณดิวชานนท์บอกว่าขอดูหน่อยเจนกเนี่ยครับได้ยินมานานแล้วคุณดิวเฮ้ยเจนกลูกต้องเข้ามาแล้วล่ะต้องเข้าแล้วแหละขนาดนี้แล้วอ่ะเออมาเฮ้ยขอเสียงปรบมือต้อนรับเจนกข้าวมันไก่คุณดิวชานนท์คุณสวัสดีค่ะนกทักคุณดิวชานนท์ก่อนลูกสวัสดีค่ะคุณชานนท์ค่ะภาษาไทยแข็งแรงหรือยังคะเห็นไหมภาษาไทยแข็งแรงหรือยังคะอ่ะลูกดูนะนอกจากเป็นแม่ค้าขายข้าวมันไก่ไม่พอเป็นชาวม้งใช่ค่ะพูดไทยไม่ชัดเว้ยค่ะได้ยังคะโอเคค่ะเชิญค่ะเอาต่อจ้าลูกนี่เอามีลูกเดียวเหรอที่เลือกมากำลังค่อยลันไปเอานะคุณชานนท์คุณได้เห็นหน้าของเจนก45อันนี้คุณได้ยินชื่อมานานแล้วใช่มั้ยเออเฮ้ยดังว่ะเจนกนางอ่ะเจนกนางเออมีการแม่คุณชานนท์รีเควสให้ลูกเข้ามาในไลฟ์แม่ด้วยอ่ะนี่ไปยืนกอดกันที่ Black Beach หาดทรายดำนะคะหาดทรายดำที่หาดทรายทั้งหาดทรายเป็นสีดำหมดเลยนี่คือที่ประเทศไอซ์แลนด์นะคะสูงสุดคือขั้วโลกอ่ะขั้วโลกเหนือคือเนี่ยลูกโลกเนี่ยเดี๋ยวเราไปขั้วโลกเหนือพี่ไอ้หยิบลูกโลกให้มั้ยน่ะขั้วเลยเออสุดยอดอ่ะยังไงพี่ว่าขับสโนว์โมบิลด้วยค่ะแม่นวดเลยไปทานน้ำแข็งนี่ๆเออไอ้ที่ไปเนี่ยลูกเคยคิดว่าแม่ค้าสับข้าวมันไก่ไปอยู่ตรงไหนอ่ะแม่ประเทศไทยมันอยู่ไหนวะเดี๋ยวแม่หมุนประเทศไทยก่อนประเทศไทยนี่ๆอันนี้เกาหลีโอเคโอเคประเทศไทยอยู่ไหนวะนี่ค่ะแม่ประเทศไทยแลนด์ไทยแลนด์ยะจากไทยแลนด์บินไปขั้วโลกเหนือไอซ์แลนด์อะอลาสก้าใช่ไหมอันนี้ไอซ์แลนด์อยู่ไหนกรีนแลนด์เนี่ยเรากรีนนี่ไงไอซ์แลนด์เนี่ยไอซ์แลนด์ลูกไม่ต้องบินอ้อมอีกนะนกใช่ลูกต้องบินอ้อมจากไทยแลนด์มาขั้วโลกเหนือต้องอ้อมขึ้นมาติดชั่วโมงติดชั่วโมงเข้าใจเปล่าอ่ะยังไงอ่ะโอ้นี่ไปที่หาดนะหาดเพชรอันนี้นะคะใช่อ่ะโอเคเล่าสิพระเจ้าผู้สร้างคุณเห็นยังเพราะฉะนั้นนี่คือคุณจิตวิญญาณคุณตอนนี้ต้องเก็บหลักฐานแล้วนะใช่ว่าถ้าแม่ค้าขายข้าวมันไก่ข้างถนนที่ตลาดรังสิตคลองหนึ่งปทุมธานีมือนี่พองไปหมดเลยนะมือหนูไม่สวยค่ะแม่มือหนูแบบทำงานหนักมากมาทั้งชีวิตใช่แต่วันนี้มาขายออนไลน์ค่ะคุณต้องรู้แล้วนะจนเดินทางไปขั้วโลกเหนือเอารูปลงได้ทุกคนคุณต้องเก็บหลักฐานแล้วนะใช่เห็นยังว่าพระเจ้าผู้สร้างในตัวคุณมันสร้างตอนไม่มีจริงแม่จริงมากจริงมากแม่ยังไงลูกแม่หนูมาจริงๆเหมือนที่แม่พูดเลยหนูมาในโลกออนไลน์โดยการที่หนูไม่มีความรู้เลยหนูเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นอะไรไม่เป็นแล้วก็ก่อนมาเป็นโทรศัพท์รุ่นอะไรSamsung Hero ค่ะรุ่นที่ปาน้องน้องหัวหมาค่ะ Samsung Hero รุ่นที่ไม่ใช่จอสกรีนหนูถึงต้องอยู่ทีม Hero นี่ Samsung Hero อะไรไงอีกค่ะแม่แล้วก็หนูเหมือนที่แม่พูดเลยหนูไปหาหลักฐานให้กับสมองก่อนว่าใครทำแล้วก็เขาประสบความสำเร็จ
พอหนูหาหลักฐานให้กับสมองเสร็จปุ๊บหนูโคตรเชื่อมั่นในตัวเองทำไมพูดจาเก่งนี้วะอย่าแปลกใจค่ะเขาผ่านกระบวนการโรงเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของคุณแม่เรียนหลายคอร์สแล้วเรียนหลายคอร์สมากงั้นอย่าแปลกใจว่าวันนี้ทำไมจริงเหรอวะเป็นชาวม้งสับไก่จริงเหรอวะทำไมถึงพูดว่าหาอะไรนะหาอะไรให้สมองหาหลักฐานให้กับสมองค่ะทำไมมึงพูดจาภาษาดูสูงส่งตอนนี้ทำไมพูดจาภาษาเดียวกับพวกเราแล้วล่ะแน่ใจหรือว่าเป็นชาวม้งแน่ใจว่าสับไก่อยู่คือเขาผ่านการกระบวนการเรียนรู้จากคอร์สออนไลน์แม่มาหลายคอร์สแล้วนี่ล่าสุดเรียนแกะรอยร้อยล้านด้วยใช่ค่ะแม่อ่ะลูกเล่าต่อหาหลักฐานพอหนูหาหลักฐานให้กับสมองหนูแล้วหนูโคตรเชื่อมั่นในตัวเองค่ะว่าทุกอย่างเป็นไปได้หนูทำได้คือในโลกนี้มนุษย์อ่ะชอบหนูตอนนี้หนูโคชชิ่งคนมากมายแม่มีคนมาโคชชิ่งกับหนู13ชั่วโมง 19,900 โอ้ยเรียนคอร์สแกะรอยร้อยล้านแม่ฟรีแล้วดิค่ะแล้วแบบทุกคนที่หนูรู้เลยคือไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเลยแม่ yes แต่หนูอ่ะหนูจะแบบหนูโคตรเชื่อมั่นว่าหนูทำได้ทั้งที่หนูไม่มีความรู้แต่หนูคิดว่าหนูบอกแม่ตลอดโคตรว่าครูทราบตลอดว่าแค่หนูไม่ได้สัมผัสแค่นั้นเองในโลกนี้ถ้าเราเชื่อเราทำได้เราทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วแต่ถ้าเราคนส่วนมากจะมักจะว่าทำไม่เป็นอ่ะพี่ไม่เก่งอ่ะแล้วพี่จะไปยังไงแล้วพี่ขายไม่เป็นแล้วพี่จะเริ่มยังไงคือมันมีขั้นตอนของมันอยู่แล้วแค่คุณเชื่อมั่นในตัวเองแล้วคุณลงมือทำแค่นั้นเองเจ๊นกขายข้าวมันไก่ทำได้ลูกเอ๋พนักงานส่งเสริมการขายก็ทำได้เหมือนเจ๊นกค่ะเย้ใช่ใช่หนูพูดอย่างนั้นตลอดแม่อีกหนึ่งหลักฐานคือมีเพื่อนใน Facebook ตอนเริ่มต้น89คนใช่ค่ะแม่อันนี้แม่พีคมากทำไมนะว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมเขามีเพื่อนไม่มีใครคบเหรอไงไม่แม่หนูก็หนูเล่นไม่เป็นเฟซหนูเป็นเฟซล้างแม่คือจะบอกว่า Facebook รู้จักไหมรู้จักแต่ไม่เคยเล่นแล้วไลน์เจ๊นกขอไลน์อะไรคือไลน์เจ๊นกตั้งไว้ตอนนั้นอ่ะจริงแม่หนูไม่มีไลน์คือความตรงความตรงฮีโร่ไงแม่มันไม่มีแล้วแม่ไม่นานนะฟังไลน์แม่ได้ไงตอนนั้นอ่ะดูจากโทรศัพท์สามีค่ะของสามีค่ะยืมสามีตอนนั้นนอนป่วยนอนอยู่บนเตียงนอนตอนที่แบบออกจาก ICU มาค่ะแม่แล้วก็พักฟื้น2เดือนหนูไปทำงานไม่ได้สามีก็เลยบอกว่าอ้าวเจ๊กลัวเธอเหงาอ่ะเอาโทรศัพท์ฉันให้เธอแล้วกันแล้วก็หนูก็บอกเอาแล้วจะดูยังไงดูไลฟ์สดคนไลฟ์สดหนูดูไม่เป็นเลยแม่แล้วเขาก็สอนเสร็จแล้วหนูก็เลยเข้าไปดูแล้วพอดีคนแรกกับแม่เด้งมาใช่ใช่นั่นคือครั้งแรกของการเข้าไปดูไลฟ์สดเหรอคะครั้งแรกเลยค่ะครั้งแรกที่หนูได้ดูไลฟ์สดเลยค่ะแม่โอ้โหเห็นไหมหนูถึงมั่นใจว่าในเมื่อหนูคนนี้ทำได้แม่ค้าข้าวมันไก่คนนี้ทำได้ทุกคนถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองคุณทำได้เช่นเดียวกันมีโคตรหลักฐานเลยอะแม่ไลน์ไม่รู้จักเฟซบุ๊กมี89คนแม่แล้วไลฟ์สดครั้งแรกไลฟ์สดครั้งแรกแต่วันนั้นก็คือพิมพ์คุยไลฟ์สดกับเราแบบเป็นตู่เป็นตาด้วยนะตอนนั้นแม่ทักตลอดนี่เจ๊นกหมดตลอดเจ๊นกศิริพรใช่แล้วที่นามสกุลเป็น45เพราะอะไรป่ะเพราะว่าแม่บอกว่าเนี่ยเอาเจ๊นกมาเราจะช่วยกันโมดิฟายเจ๊นกแล้วเจ๊นกบอกว่าแล้วเหมือนกับว่านี่เจ๊นกมาเจอแม่วันหลังแล้วบอกว่าแม่หนูพร้อมให้แม่45แล้วพูดกลางไลฟ์เลยค่ะแม่พูดกลางไลฟ์เลยใช่ใช่แล้วแม่บอกฮะ45คืออะไรเจ๊นุ่มบอกเพลงนี้ไงแม่45 yes I like แต่แนวเขาแม่บอกคือแม่บอกว่าเออต้องเอาเจ๊นุ่มมาเจอกันได้มา modify เจ๊นุ่มบอกว่า45ก็เลยกลายเป็นชื่อเจ๊นุ่ม45ใช่ค่ะแม่แล้วเด็ดไปกว่านั้นแม่รู้ไหมหนูเนี่ยทุกคนฟังที่ฟังไลน์นี้โคตรโชคดีเลยอ่ะน้ำปั่นเขาบอกน้ำปั่นพูดว่าคนที่ดูถูกตัวเองต้องฟังไลฟ์นี้ค่ะแล้วคุณจะเวกัพคุณจะตื่นใช่ครูเห็นด้วยกับน้ำปั่นแม่เอ๋พี่โชคดีน้องน้ำมนต์บอกว่านี่มันหลักฐานความสำเร็จคาจอเลยนะเนี่ยใช่ใช่ต่อค่ะแม่แล้วเด็ดกว่านั้นคือหนูเข้ามามีเด็ดกว่านั้นอีกเหรอใช่แม่อาทิตย์เดียวค่ะหนูสามารถปิดทริปญี่ปุ่นได้จากคนที่ทำอะไรไม่เป็นวันแม่7วันแรกมาเรียนรู้อีก7วันถัดมาปิดทริปเลยแม่ลองคิดดูว่าแม่ปิดทริปตอนนั้น 1,200 คะแนนหนูได้ 1,500 กว่าคะแนนค่ะแม่ใช่ทำคะแนนเกินเนี้ยเหรอค่ะแม่ขายยังไงเนี่ย
จริงขายให้กับคนไม่รู้จักเลยใช่ไหมประเด็นคือไม่มีขายให้กับคนไม่รู้จักเลยไหนไหนเพราะ Facebook เขาว่าในโลกออนไลน์ไม่มีใครรู้จักใครมาก่อนล่วงหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจบคำถามที่คุณสงสัยในตัวคุณเองได้แล้วนะทุกคนบางคนถามจะขายให้ใครอย่างเงี้ยถูกจริงแล้วมีคำถามอะไรอีกว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาติดกันอ่ะไม่มีความรู้เรียนหนังสือไม่สูงไม่เคยทำจะขายให้ใครญาติพี่น้องที่ไหนญาติพี่น้องก็จนไม่มีตังค์ซื้อหรอกมีแต่คนถามอย่างงี้ค่ะแม่เขาคิดว่าเขาจะขายให้คนรู้จักและญาติพี่น้องใช่เขาเลยคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่เจ๊นกมาคิดดูว่าไหนๆพูดภาษามงหน่อยดิเขาไม่เดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่ามงจริงๆอ่ะทักทายเลยเพราะลูกศิษย์แม่เป็นมงเยอะนะน้องค่ะยอจงจอจอวินยาวกูตีนิงจาโซลิงโซตูนเดี๋ยวน้องกูย่อมงหยอกกูย่อเนี่ยว่าสั่งท่อนะหยอกกูมั่วข้าวมันไก่ข้าวขาหมูก๋วยเตี๋ยวไก่กูหลอนจอเราไม่คุณลุงแท้คดว่าแท้คูซ่าเหรอเจ้าตัวอีพุ่งเสาชิ้นเท่นจงเดี๋ยวน้องหลอกกูแย่ให้จอเนี่ยเสด็จให้เดียกูหลอนเดาตัวกูชีเป้าดัชีกูหลอนเดาตัวกูชีเจ้าอวดดัชีอีอย่างเกาหลีซื้อยอลิงเดาช่วยใหญ่อยู่หรอกเก่าซื้อยอลิงตือมัวรู้เชียสาให้เดียวสาหรอกก่อนเนมเตาเจ้าเก๋เป้าเจ้าเก๋ว่าแม่งเตาเจ้าเก๋ให้เดียวเก่าก่อนล้อเลยยาตอนเนวิยอรู้เน่งนอยอยู่ยูหรอกก่ออยู่ล้อซื้อยอลิงเดานอให้ตัวเจ้ากูเตาหูตัวเจ้ากูเตาแน่เกิดมาเพื่อเติบโตค่ะแม่จุดพุค่ะไอแม่ฟังไม่รู้เรื่องแต่สัมผัสได้ถึงพลังงานใช่ค่ะแม่เรารู้เลยพลังงานแบบจริงขนาดฟังไม่ออกยังสัมผัสได้ถึงพลังงานที่เขากำลังสื่อสารแล้วส่งต่อหนูบอกว่าหนูมาจากคนไม่รู้อะไรเลยมาจากแม่บ้านหนูมาจากคนที่แบบไม่ถ้าใครทุกคนเกิดมาพร้อมที่จะเติบโตเกิดมาเพื่อเติบโตใครพร้อมที่จะเรียนรู้ใครพร้อมที่จะเปิดใจเขาลูกจ๋าพิมพ์ตอบกลับให้ย้อนจงวินจาวน้องใหม่เล่าย้อนจงนะมีเห็นไหมบอกแล้วลูกศิษย์แม่เป็นชาวมงเยอะลูกอย่าดูถูกตัวเองนะคะคุณรัชตาบอกนะคะลูกการ์ตูนวรักษ์บอกว่าฟังไม่รู้เรื่องยังขนลุกเลยคุณแนนบอกสัมผัสได้ถึงพลังงานจริงค่ะคุณดวงฤดีบำรุงบอกพีคมากเจนนกพลังขายออนไลน์ไม่จำเป็นต้องรู้จักใครก็ขายได้คุณวินนี่บอกจริงหลักฐานมาแล้วนะลูกทุกคนได้แล้วนะถ้าใครบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีไม่จะเริ่มต้นทำอะไร อย่าพูดคำนี้ให้แม่กับเจนโนกับโค้ดว่าได้ยินนะเว้ยเศรษฐกิจไม่ดีได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้วนะแก เพราะอันนี้คือหลักฐานคาตาคาจอเท่านี้เอาคนเก่งการศึกษาสูงคนรวยด็อกเตอร์มาพูดกันโอเคไม่ต้องเชื่อแม่จริงแม่แต่วันนี้เอาแม่ค้าขายข้าวมันไก่อยู่ที่ตลาดแล้วเป็นชาวม้งยังพูดไทยไม่ชัดเต็มปากเต็มคำเลยอ่ะมาเป็นหลักฐานให้แล้วนะพระเจ้าผู้สร้างตอนไม่มีจริงสั่นสะเทือนแบบขนลุกแบบสุดๆลูกทรีมาแล้วโอเคไหมวันนี้มีลูกมีอะไรจะสรุปให้กับเพื่อนๆอีกไหมแม่จะได้ขมวดปมละวันนี้เอ็นเจนกอะค่ะแม่คือหลายคนเขาจะชอบสงสัยว่าไม่ค่อยเห็นออกมาไลฟ์ไม่ค่อยเห็นออกมาทำไม่ค่อยประเด็นนี้ดีประเด็นนี้ดีสินค้าประเด็นนี้ดีมีคนแบบประเภทที่โพสต์เยอะแพรวาบอกขอบคุณไลฟ์นี้ค่ะยินดีมากนะคะคุณแพรวายินดีมากยินดีมากอ่ะโอเคจ้ะแต่สิ่งที่เจ๊นกทำอะแม่เจ๊นกอะตั้งแต่แรกเลยไม่พี่ว่าโอเคค่ะแม่ตั้งแต่แรกเลยอะสิ่งที่เจ๊นกทำตลอดเวลาค่ะแม่คือเขาไม่เคยลดความเชื่อหรือความเชื่อเขาไม่เคยสั่นคลอนเลยว่าเขาอะคือคนจริงคนสำเร็จตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขาก็บอกว่าเขาคือคนสำเร็จเขาทำน้อยไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ได้ผลลัพธ์แต่เขาทำด้วยความรู้สึกสำเร็จตลอดเวลาโหนี่แพงว่ะแม่คะวันนี้แม่วันนี้หนูก็ยังกระเตงตัวเล็กมาแม่เห็นไว้ว่าหนูขายของเองแล้วก็ช่วงนี้ยายไม่อยู่หนูเลี้ยงลูกเองแล้วสามีกับหนูต้องผลักกันพาลูกเข้านอนแล้วคนหนึ่งผลักเอาลูกไปนอนแล้วก็คนหนึ่งเฝ้าร้านกับลูกน้องแล้วช่วงนี้ไม่มีลูกน้องทำกันสองคนด้วยแล้วเนี่ยเห็นไหม
ทำไมหนูถึงไม่ค่อยมีเวลาที่จะออกมาไลฟ์เลยทั้งที่หนูอยากจะสร้างตัวตนหนูอยากจะไลฟ์สดหนูอยากจะทำเหมือนคนอื่นๆเขาแต่สิ่งที่หนูทำตลอดเมื่อหนูรู้ว่ากดแรงดึงดูดทุกคนจะพูดกับหนูว่าเขาเรียนจากแม่ลุงมาหลายปีแล้วแต่เขาใช้ไม่เป็นแม่หนูจะใช้ตรงนี้ว่าหนูใช้กดแรงดึงดูดแบบหนูปั่นโฟลว์ของตัวเองอะกำลังภายในของหนูอะแม่หนูใช้อยู่ตลอดเลยจริงๆแม้กระทั่งหนูขายข้าวมันไก่กล่องนึงหนูยังขอบคุณมัดทองคำร้อยกล่องเลยอะหนูขอบคุณขาหมูหนูขายข้าวขาหมู2กล่องหนูขอบคุณสเตลล่า200กล่องเลยอะจริงหนูปั่นโฟลว์อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาหนูขอบคุณคำขอบคุณของหนูอะนกไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจที่แม่สอนเรื่องปั่นโฟลว์จักรวาลนะเว้ยแหละจริงๆแม่แรงมากอะนกทุกคนแม่สอนเรื่องปั่นโฟลว์จักรวาลจริงไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจอย่างนกนะเว้ยนกขายข้าวมันไก่ได้1จานบอกขอบคุณสเตลล่า100กล่องจริงแม่นกขายข้าวขาหมูได้1จานบอกขอบคุณมาร์คทองคำ200กล่องค่ะคนแม่งไม่เก็ทนะเว้ยว่าที่แม่สอนเรื่องปั่นโฟลว์จักรวาลอะไรคืออะไรแม่แล้วนะคะ1เดี๋ยวแม่รอก่อน1เวลาคนอื่นขายได้คุณต้องรู้สึกเหมือนคุณขายได้แม่งปั่นโฟลว์ขึ้นแล้วเจ๊นกเขาขายข้าวมันไก่แต่เขานึกว่ามันคือเขาขายมาร์คทองคำได้ร้อยกล่องเขาปั่นโฟลว์ตลอดจริงๆอ่ะจริงแม่แล้วหนูไม่ใช่แค่พูดแบบหนูบอกตรงว่าไม่ใช่แค่บอกโคตรพีคจริงปั่นโฟลว์ได้พีคมากค่ะแม่แต่แอนนี่เขาก็ปั่นโฟลว์ตลอดนะคือเวลาใครขายได้เขาไปดูดเลยคือเขาปั่นโฟลว์เขาขึ้นเหมือนแบบดีใจที่คนอื่นขายได้แบบนั้นแบบโอ้ยสุดยอดเอาด้วยเอาด้วยว่าดีใจยินดีตลอดยินดีตลอดเหมือนได้รับเองใช่อันนี้ก็คือปั่นโฟลว์ค่ะแม่ที่แม่สอนใช่ใช่และแอนนี่ก็คือทำงานง่ายได้เงินเยอะเหมือนเจ๊นกทำงานง่ายอ่ะได้เงินเยอะปิดทุกทิปอย่างเงี้ยเข้าใจยังคุณออนอินบอกอ๋อเข้าใจแล้วค่ะปั่นโฟลว์เก็ตเลยใช่ไหมคะวันนั้นแม่บอกให้ขอบคุณไงให้ซาบซึ้งเหมือนตัวเองได้เองไงแต่ใครจะเอาไปใช้ไงใช่แม่แล้วไม่ใช่แค่พูดว่าขอบคุณขอบคุณค่ะแม่คุณเคสบุตรสภาบอกว่าบุตรสุภาบอกว่าสุดมากเจ๊นกจริงจริงวันนี้ความลับเปิดเผยหลายอย่างแล้วนะลูกนะจริงรักครูก็รักคุณสันสนีค่ะวันนี้ทุกคนได้ของแพงมากแล้วที่สำคัญแม่ทุกครั้งที่ลูกค้าจ่ายเงินแม่คะร้านข้าวมันไก่เขาขายดีแต่ว่าฝั่งลิทเทสคือพอฝั่งนั้นขายดีฝั่งนี้เขาก็ไม่มีเวลาทำนึกออกว่าเอาความเป็นจริงคือพอขายดีตลอดเขาก็ไม่มีเวลาแวบรู้ไหมตอนที่แม่สอนตอนที่เราเทรนทีมแล้วเชื่อป่ะพอกลับบ้านไปอินบ็อกซ์ไม่ตอบใครเลยนะเสียงหายเสียงหายโอเคอ๋อเสียงหายเหรอคะแบตน่าจะหมดเพราะว่าเราไลฟ์กันเท่าไหร่แล้วอะคะที่เสียงหายเสียงหายชั่วโมง แป๊บนึงนะลูกนะเสียงมันหายตอนไหนเนี่ยโอ้เสียงหายตอนแพงด้วยคนบอกมาแล้วใช่ไหมคะโอเคมาแล้วทั้งคู่เลยใช่ไหมลูกโอเคมาแล้วใช่ไหมคะโอเคนะคะเอามาแล้วมาแล้วเราตรงถ้วยใหม่เราตรงถ้วยใหม่หูเลือกแต่ตรงถ้วยเราขายตรงขาตรงแพงพอดีคือเสียงหายค่ะขอใหม่อีกรอบค่ะคุณสุภัทรีบอกนะคะหลายคนบอกขออีกรอบค่ะคุณลาวันบอกไอ้ขาเสียงหายคุณรู้จักถึงขนาดคุณไอ้เลยคะคุณลาวันลูกศิษย์แม่น่ารักทุกคนนะตอนนี้พี่ไอ้ดังไปเลยพูดใหม่จ้ะลูกรัดบอกนะคะโอเคจะพูดใหม่ต้องลูกต้องขอแชร์แล้วล่ะ
สั้นๆคนละหนึ่งแชร์ใช่ต้องแชร์ไม่งั้นเล่าต่อไม่ได้แพงจริงเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นท่านี้แล้วใช่ป่ะแพงเมื่อกี้ท่านี้คือแพงมากคนละหนึ่งแชร์มามาให้กำลังใจหน่อยเมื่อกี้ช็อตเด็ดมากซาบอกไกด์นาเดียบอกตอนแพงเลยค่ะเพราะทุกคนเห็นท่านี้แพงแน่ท่านี้ใช่ไหมแชร์ฉันก็จะแชร์แชร์ก่อนค่ะกดแชร์ปุ่มแชร์ค่ะปุ่มแชร์ตอนนี้กี่แชร์แล้ว 2,789 แชร์อ่ะให้มันถึง 3,000 แชร์จบๆไปจะได้แบบว่าสอนแบบพังพลูไปจริงอ้าวเร็วขอใหม่ครับคุณนลกรบอกวันนี้นะคะบ้านเราครอบครัวเรามีหนุ่มๆเข้ามาฟังเยอะปรบมือให้หนุ่มๆค่ะจริงวันนี้เยอะค่ะแม่จริงโคตรว่าพูดใหม่เลยค่ะคุณวาสนาบอกแต่พี่ค่ะอ๋อคุณปณิดาบอกมันเริ่มหายตั้งแต่โค้ดว่าเริ่มพูดนั่นแหละค่ะขอใหม่ค่ะตายแล้วโอเคค่ะทุกคนค่ะรู้เลยว่าทุกคนตั้งใจฟังเรามากเดี๋ยวจะจัดให้เต็มที่เลยนะลูกนะอ่ะโอเค 3,000 แชร์ก่อนแล้วเออไอ้ดังจริงค่ะน้องไอ้น้องไอ้คุณมนัสสวีรู้จักเหรอเนี่ยเสียงหายตอนโค้ดว่าพูดค่ะคุณวันดีบอกได้ค่ะได้แชร์ก่อนนะคะแชร์ก่อนนะคะแชร์แล้วเดี๋ยวคนว่าจะบอก 3,000 เมื่อไหร่เราจะเริ่มเลยนะคะนะคะ BB บอกแม่ใส่ลมมากฉันจะไม่ใส่ลมได้ไงล่ะพวกเธอจริงจังมากเนี่ยฉันงงเลยโคตะวันอยู่ข้างนอกคือแสดงว่าโคตะวันตั้งใจเรียนนะเว้ยใช่ถึงขนาดเปิดประตูห้องมาบอกโคตะวันเนี่ยแม่เสียงหายแม่เสียงแชร์ไปแล้วใช่ครับตรงโค้งครับตรงโค้งพอดีเลยยิ่งอรุณบอกยิ่งอรุณ 3,000 แล้วโอเคโอ้ 3,000 กว่าด้วยไม่เป็นไรทุกคนอยากรู้จริงนะเว้ยแชร์ 3,000 อยากรู้ท่านี้ใช่ไหมว่าเจ๊นกตั้งใจพูดโอเคค่ะขอตัวไปฉี่แป๊บเดิมได้ค่ะแม่จัดไปรับรองว่าพีคและแพงแน่นอนนะคะวันที่มีลูกศิษย์เก่งๆฉันไปฉี่ได้ด้วยเดี๋ยวกลับมานะคะต่อเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่เราจะกลับมานะคะจะให้ของแพงแล้วนะตอนที่เจนกอ่ะใครบอกว่าเป็นข้ออ้างใช่ไหมไม่มีเวลาไม่มีเวลาแล้วก็ติดงานเลี้ยงลูกทำอาชีพอื่นๆอยู่แต่ว่าเรารู้ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใช่ไหมเจนกเนี่ยไม่มีข้ออ้างในความสำเร็จรู้ไหมเวลาที่โค้ดว่าเทรนครูซ่าเทรนแล้วก็แม่รุ้งอ่ะเทรนเขาทำไงรู้ไหมเขาเอาโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์เนี่ยใส่เข้าไปในถ้วยที่มันเป็นถ้วยก๋วยเตี๋ยวที่มันเป็นทรงแบบนี้นึงเหรอป้าเพื่อให้มันเป็นลำโพงเพราะอะไรรู้ป้าถ้าเจนกเอาหูฟังใส่ก็จะไม่ได้ยินลูกไม่ได้ยินลูกค้าแล้วเขาทำอย่างเงี้ยทุกวันจริงทุกวันเพื่อที่อะไรไม่ขาดเทรนไม่ขาดเทรนไม่ตกเทรนจะได้รู้ว่าตอนนี้ฉันต้องไปข้างหน้ายังไงฉันต้องไปข้างหน้ายังไงในขณะเดียวกันเขาปั่นโฟลว์ที่แม่ลุงสอนเรื่องปั่นโฟลว์จำได้ใช่ป่ะเรื่องปั่นโฟลว์เป็นเราปกติจะคิดออกได้ยังไงเจนกค่ะพอรู้เรื่องนี้ปุ๊บทุกการจ่ายเงินของลูกค้าที่ยื่นเงินมาเพราะว่าเจ๊ร้านข้าวมันไก่เขาขายดีมากสับยื่นเขายังไงรู้ไหมเขาสวมสภาวะเลยปั่นโฟเลยว่าขอบคุณนะที่ซื้อแป้งขอบคุณนะที่ซื้อมาร์กทองคำขอบคุณนะที่ซื้อสเตลล่าขอบคุณนะที่ซื้อกันแดดขอบคุณเงินทุกจำนวนแล้วปั่นว่าอ๋อนี่คือรายได้นี่คือที่ลูกค้าซื้อของที่เขาขายในออนไลน์และที่สำคัญจุดเนี้ยทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนพลังงานพอพูดซ้ำๆเขารู้สึกได้จริงๆนะแล้วมันก็ได้จริงๆเพราะเงินมันถูกรับมาใช่แล้วตอนที่พูดนะไม่ใช่แค่สับแต่ว่าขอบคุณนะคะสเตลล่า100กล่องขอบคุณนะคะมาทองคำ200กล่องไม่ใช่แค่พูดนะแต่พอเราพูดแล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่าฉันขายดีอย่างนั้นจริงๆอ่ะรู้สึกขายดีอย่างนั้นจริงๆขนลุกขนพองไปทั้งตัวเลยไม่อย่างนั้นจะปิดทริปไปญี่ปุ่นได้หรอไม่อย่างนั้นจะปิดทริปไปแสงเหนือได้หรอคิดดูเขาปั่นโฟลว์แบบเนี้ยแล้วปรากฏเป็นไงอินบ็อกซ์มาก็ไม่ได้มีเวลาอ่านไม่อ่านด้วยไม่ตอบด้วยไม่ตอบ แต่ลูกค้าเป็นไงรอค่ะรอนี่รู้ไหมว่าล่าสุดเนี่ยมีลูกค้าจากประเทศอะไรบ้างมีออสเตรเลียเดี๋ยวนะก่อนที่คุณจะฟังคุณเก็บหลักฐานก่อนนะเก็บหลักฐานก่อนนะว่าเขาจากคนที่มีเพื่อนใน Facebook 89คนแต่ฟังดูนะลูกค้าเข้ามาจากไหนบ้างออสเตรเลียฝรั่งเศสอังกฤษสหรัฐคือไม่รู้จักกันเลยแล้วเขาเห็นเราเด้งไปในเฟซเขาแล้วเขาก็ทักมาสุดยอดไหมคะสุดยอดไหมคะขอฉลองก่อนนะคะแม่ไม่อยู่หนูล่าเริงนะคะแล้วคนรู้ไหมสุดยอดอ่ะคนรู้ไหมไม่ใช่เจนกขายดีคนเดียวนะถ้าเจนกขายดีคนเดียวเจนกก็ไปไม่รอดลูกทีมขายดีทุกคนค่ะคนที่ซื้อไปจากเขาอ่ะออสเตรเลียฝรั่งเศสอังกฤษสหรัฐอเมริกาสั่งไปปุ๊บเป็นไง
ของยังไปไม่ของหมดกลางอากาศทุกคนค่ะจริงทุกคนน่ะเข้าใจคำว่าไม่เป็นไรนั่งได้ลูกวันนี้ทุกคนน่ะแม่ว่าไลฟ์เนี้ยทุกคนแม่งเก็ตย้อนหลังที่แม่สอนเรื่องการปั่นโฟลว์ใช่ค่ะแม่จริงถูกต้องไหมลูกจริงเฮ้ยตอนนี้ทุกคนเก็ตเรื่องที่แม่สอนคำว่าปั่นโฟลว์แล้วใช่ปะจริงไลฟ์นั้นที่แม่สอนเรื่องการปั่นโฟลว์จริงแม่ทะลุปุโป่งไหมลูกวันนี้จริงไหนใครทะลุปุโป่งบ้างขอบคุณทุกจำนวนและเชื่อมโยงกับทุกอย่างใช่ใช่คนอื่นได้แปลว่าฉันได้ใช่คนอื่นดีใจฉันร่วมเฉลิมฉลองด้วยสุดชีวิตสุดจิตสุดใจทุกคนบอกไลฟ์นี้พีคมากส่วนตัวถ้าฉันเปิดร้านออฟไลน์ขายอะไรแล้วฉันเปิดร้านออนไลน์ขายอะไรฉันจะปั่นโฟร้านออนไลน์ของฉันขึ้นมาด้วยการขอบคุณทุกจำนวนที่ฉันได้รับจากธุรกิจออฟไลน์ของฉันโอ้โหแพงมีหลายคนที่ทำธุรกิจอยู่ด้วยอ่ะคุณโอกนกวันบอกขอบคุณเจนกมากค่ะนิชาบอกทะลุปุโป่งแล้วนิ้งหน่องบอกเก็ตในเก็ตพีทรีบอกเยสเลยอ่ะจริงค่ะแม่แล้วทุกคนที่แม่เชื่อไหมลูกทีมหนูที่อยู่ออสเตรเลียอยู่ค่ะลูกทีมที่อยู่ออสเตรเลียอยู่ฝรั่งเศสอยู่อังกฤษนะเขาอายุ50กว่าทั้งนั้นแล้วก็เล่นเฟซเล่นไลน์ไม่เป็นเหมือนหนูเลยโอเคแล้วหนูสอนเข้าใจดีทุกคนอีกอันหนึ่งแม่จะพูดให้นะลูกจ๋าเราอะจะดึงดูดสิ่งที่คล้ายคลึงกันกับเราถ้าพูดไประดับเซลล์หรือระดับอะตอมในร่างกายเราคือระดับชั้นการจัดเรียงตัวนะคะในแรงตัวแรงสั่นสะเทือนที่มันจะปล่อยคลื่นออกไปดึงดูดคนเหมือนกันก็จะดึงดูดกันเป็นเรื่องปกติเหล็กก็ดูดเหล็กเหล็กก็ไม่ดูดไม้เพราะฉะนั้นถ้ามาถามแบบกำปั้นทุบดินใส่แม่โอ้หนูไม่รู้จักใครหนูจะขายออนไลน์ยังไงในตัวเราทุกคนมีแม่เหล็กถ้าเราตัดสินใจจะเอาอะไรตัดสินใจจะทำอะไรตัดสินใจจริงๆนะเราปั่นโฟลว์ความสำเร็จขึ้นมานะไอตัวคลื่นนั้นน่ะมันจะส่งแรงสั่นสะเทือนออกไปดึงดูดผู้คนมาแบบที่เราไม่จำเป็นต้องรู้จักเขาจริงธุรกิจในโลกใบนี้มันก็เกิดแบบนี้แหละเธอจริงแม่จริงคนเจี๊ยบณประภัสบอกวันนี้มันสุดยอดมากแม่ต้องมาฟังซ้ำอีกหลายๆรอบค่ะจริงจริงโค้ชหญิงปั้นจิตบอกว่าไลฟ์นี้เป็นคำตอบของทุกคนจริงโหนกลูกมาวันนี้คนฟื้นคนตื่นใช่ว่าเวกัปแบบเวกัปจริงสมกับเป็นซีรีส์เวกัปจริงๆเวกัปแปลว่าตื่นรู้นะตื่นซะตื่นซะเวกัปโอเคป่ะวันนี้ว่าก็มาทำให้พวกคุณตื่นรู้เรื่องของสภาวะของการเข้าถึงตัวใหญ่กว่าเงินใช่1ล้านใช่แล้วก็เป็นหลักฐานว่า7วันดึงดูดล้าน4หลังจากนั้นเงินเข้าบัญชีไม่รู้กี่สิบล้านแล้วโอเคมั้ยวันนี้แม่ไม่ได้เอาแบบว่าเทพปรมาจารย์แบบว่าเก่งสุดๆโด่งดังสุดๆหรือว่าแบบว่ารวยไม่ใช่วันนี้ตัวอย่างลูกศิษย์แม่ที่นั่งอยู่ข้างหน้าทั้งสองคนตรงนี้ไม่มีต้นทุนอะไรมาก่อนติดลบมาก่อนเพราะพระเจ้าผู้สร้างทุกคนถ้าดึงพลังเทพเจ้ามาดึงพลังพระเจ้ามาจะรู้ว่าคำว่าสร้างคือมันสร้างตอนที่มันยังไม่มีเว้ยใช่เพราะฉะนั้นความไม่มีของคุณน่ะการที่คุณยังไม่มีหรือยังไม่ถึงซึ่งผลลัพธ์ของคุณน่ะมันคือคำอวยพรจากพระเจ้านะเว้ยมันคือคำอวยพรจากจักรวาลนะเว้ยแพงมากเข้าใจป่ะฮิวแมนกอดทั้งหลายครึ่งคนครึ่งมนุษย์ครึ่งคนครึ่งพระเจ้าทั้งหลายฟังไว้ให้ดีเข้าใจยังตรงกันข้ามคนที่มีเยอะๆแล้วมีแต่ความทุกข์ใจด้วยซ้ำเพราะเขามีความรู้สึกว่ามันกดดันแล้วก็พระเจ้าในตัวเขาไม่ได้มีโอกาสสร้างสิ่งที่มันยังไม่มีให้เกิดขึ้นคนเกิดมาคนรวยมารับมรดกจากพ่อจากแม่เนี่ยเขาทุกข์ใจกับคุณนะเว้ยคุณต้องรู้นะว่าคุณเป็นอิสระที่จะสร้างอะไรก็ได้จริงไอ้คำนี้นี่มันแบบพีคนะเว้ยคำว่าอิสระเวลาที่คุณเป็นอิสระคือไม่มีอะไรพันธนาการคุณไม่มีทรัพย์สมบัติเดิมไม่มีธุรกิจเดิมจากพ่อแม่ไม่ได้มีตระกูลที่ใหญ่โตไม่ได้มีนามสกุลคุณเป็นอิสระและพร้อมสร้างไปข้างหน้าอย่างทรงพลังนะเว้ยกฎแห่งการสร้างจบลงด้วยประการฉะนั้นชนีสุดยอดแม่ว่าวันนี้ทุกคนได้จนไม่รู้จะได้ยังไงแล้วจริงค่ะแม่
ฟื้นตื่นตื่นเลยแล้วแม่ต้องโคชชิ่งผู้นำนะต่อนะวันนี้โค้ชว่านอกจากสร้างเจนกแล้วนะก็ยังสร้างพี่เบนด้วยอีกคนหนึ่งครูหมอขวัญด้วยไม่ได้มาพี่เบนเข้ามาในจอหน่อยคืออันนี้เป็นหลักฐานของการดึงดูดเลยนะแม่แม่ลุงต้องเรียกว่าเป็นอะไรรู้ป่ะฝาแฝดโค้ดว่าจริงเหรอว่าแม่เรียกเลยแม่บอกว่าเขาคือฝาแฝดลูกจริงเพราะอะไรรู้ป่ะเกือบ2ชั่วโมงแทนทุกวินาทีครูบัวบอกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเขาทำธุรกิจเครือข่ายเหมือนลูกเลยใช่อันนี้15ปีเชิญพี่เบนเข้ามาในจอยเฉยนะคะแต่ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้มาไลฟ์อะไรเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเอาผลลัพธ์มาโชว์ทีเดียวเลยอ่าโอเคไหมเดี๋ยวเขาจะมาพ่นไฟใส่จอเหมือนเจนกนะแม่รู้วันนี้เขาดูดเขาแบบเหมือนกับนี่ลูกทำแบบนี้ไหมครูพี่เบนเอาร่างลูกอ่ะมาสลับกับเจนกแล้วเหมือนสแกนแล้วสร้างโฮโลแกรมว่าเสมือนว่าเป็นลูกอ่ะกฎแห่งการแทนโอ้แม่สอนเอาหน้าตัวเองเอาความรู้สึกตัวเองมาแทนที่เจนกแล้วก็นั่งฟังไปคนลุกไปตลอดแล้วก็วันหนึ่งฉันจะเป็นคนที่พูดพ่นไฟใส่จอให้มูลค่ากับผู้คนแบบเจนกโอ้โหแพงอันนี้ก็การปั่นโฟนะเว้ยกฎแห่งการแทนที่ใช่เฮ้ยปิดไลค์ดีกว่าก่อนที่จะพูดอะไรแพงมากกว่านี้อุ้ยแพงอ่ะแพงว่ะแม่จริงๆเจ๊นกเขาได้มานั่งไลฟ์กับแม่ก็เพราะว่ากฎข้อนี้แหละกฎแห่งการแทนที่ใช่คุณเวลาคุณเห็นคนสำเร็จคุณต้องเอาตัวคุณเข้าไปแทนที่ในโลกจิตวิญญาณด้วยใช่จิตนามายของคุณนะให้เล่นภาพไว้เลยว่าเป็นตัวคุณมานั่งตรงนี้เป็นตัวคุณมานั่งตรงนี้เป็นตัวคุณทำแบบนี้เป็นตัวคุณได้เราแบบนี้ตัวคุณได้เราแบบนี้จริงเอาความรู้สึกไปสวมเพราะว่าความรู้สึกมาก่อนความจริงมาทีหลังใช่ปิดไลฟ์ดีกว่าครูสอนแพงเกินไปแล้วใช่หรือไม่กูต้องเก็บเงินค่าสอนละใช่ในใช่เฮ้ยมันแพงเกินไปแล้วไลฟ์เนี้ยพ่อคนนี้แพงอีกการ์ตูนลูกการ์ตูนนะครับบอกแพง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 โอ้ยพี่ชาบอกแม่ลูกอ่ะดูดเจนกแล้วใช้กฎแห่งการแทนที่ไปแล้วเรียบร้อยโอ้ยครูอิสรีเขารู้เห็นไหมเขาบอกพีคแพงไฟลุกแล้วฉันไม่ได้พูดเล่นนะเธออยากได้ของแพงกว่านี้เธอต้องลงคอร์ส14สเต็ปเขียนสั่งอนาคต yeswันนี้น้ำจิ้มของสิ่งที่แม่จะสอนในคอร์สและสิ่งบางอย่างที่แม่พูดหน้าเพจไม่ได้คุณจะเจอกฎจักรวาลจัดเต็มในคอร์สแน่นอนการันตีคนว่าคุณจะขนลุกจากคอร์สทุกคอร์สของแล้วคุณจะขนลุกตื่นเต้นอยากให้เพราะคุณจะรู้อำนาจของการเขียนสั่งอนาคตและไม่ใช่เขียนสั่งมั่วๆตามๆกันไปไม่ใช่มันจะต้องเฉพาะเจาะจงเป็นหนึ่งเดียวกับคุณและมันมีวิธีการที่คุณจะเข้าถึงมัน14ขั้นตอนคุณจะช็อกเลยเหมือนวันนี้คุณเรียนเรื่องปั่นโฟกับเจนกแม่พูดคุณไม่เข้าใจถูกไหม14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตแม่จะอธิบายละเอียดมีสไลด์14สไลด์ทุกสไลด์เพื่อให้คุณเข้าถึงสภาวะที่ครูลุงเข้าถึงแล้วครูลุงถึงสร้างตัวจากไม่มีอะไรเลยอาณาจักรสี่ไร่ของครูลุงที่อยู่ทุกวันนี้คฤหาสน์ทุกอย่างฉันเขียนสั่งมันไม่ได้ฟุกๆย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่อ๋อไม่ใช่จ้ะดวงดีอ๋อไม่ใช่จ้ะกูอยู่เหนือดวงดีอีกจ้ะเพราะกูสั่งฉากชีวิตตัวเองเป็นฉากฉากฉากจ้ะโด้วยปัญญาตื่นรู้แบบที่ไม่ได้หลงงมงายว่าหรือทำกันไปนึกว่าเป็นแบบว่าก็ลองทำดูไม่มันมีทุกอย่างซัพพอร์ตของมันหมดอับราฮัมฮิกส์สอนแล้วมันไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อเหมือนที่แม่พูดกฎสัจธรรมวันนี้ทุกคนไปย้อนฟังไลฟ์ตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้จริงหัวใจคุณนั่นแหละที่รู้ว่าจริงแม่ใช่ครูลุงใช่เลยมันจะเกิดสภาวะแบบนั้นแหละไปลงซะนะจะถึงแล้วนะวันเสาร์นี้ครูตื่นเต้นมากตื่นเต้นนะ14สเต็ปเขียนสั่งอนาคตนะเว้ยอย่าให้อนาคตแม่งเป็นสิ่งที่เกิดแบบบังเอิญแต่คุณต้องเขียนสั่งมันและมันมีสภาวะที่คุณจะต้องรู้ว่าอ๋อไอ้ที่มันทำกันแล้วได้ไอ้ที่ครูลุงมีชีวิตแบบนี้อ๋อ
อ้แม่งสภาวะแบบนี้มันจะอ้อรีบลงทะเบียนซะนะวันนี้ให้ราคาพิเศษ5555โอ้โหเข้าใจป่ะคะพิมพ์ CF 5555ได้เลยสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและสำหรับคนที่จะต้องการเรียนซุปเปอร์ VIP แบบเจอตัวคุณลุงมาเรียนที่นี่ที่ออฟฟิศคุณลุงเลยห้องตรงนั้นเลยเตรียมที่ไว้แล้ว 29,900 บาทคุณอยู่กับครูรุ้งตั้งแต่บ่ายโมงตรงจนถึง6โมงเย็นสอนเสร็จทำเวิร์กช็อปครูรุ้งเลี้ยงข้าวเย็นกินดินเนอร์กับคุณด้วยสุดยอดซุปเปอร์ VIP 29,900 บาทไม่เคยมีราคานี้ไม่เคยมีเลยเดี๋ยวจะขึ้นแล้วนะรีบลงทะเบียนซะออนไลน์ CF 5555ถ้าลงซุปเปอร์ VIP พิมพ์ CF อะไรไอ้ CF 299900เข้าใจไหมคะพูดแล้วตื่นเต้นจริงอนาคตเราสั่งได้ต้องรู้อ้อแม่บอกเลย14สไลด์ที่เตรียมไว้สุดยอดนะคะอาจารย์หยีพิมพ์ CF 555คุณทันนัดพิมพ์ CF 5555 3ชั่วโมงเต็มอิ่มที่คุณจะขนลุกเหมือนที่โค้ชว่าบอกจริงเจอแน่นอนคุณจะเข้าใจแล้วแล้วครูบอกเลยว่าชีวิตคุณแม่งจะไม่มีทางที่จะไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณเข้าใจและเข้าถึงทั้ง14ขั้นตอนนั้นรู้ป่ะโค้ดว่ายังขอบคุณตัวเองจนถึงวันนี้เลยคุณวัชรา CF 5555นะคะคุณวินนี่คุณวินนี่คุณตกเลข5ไป1ตัวนะคะ555คุณบุษยา CF 5555นะคะคุณ AP Joyful CF 299900ค่ะจุดพลุค่ะจุดพลุคือยินดีด้วยค่ะกับคุณทุกคนที่ได้ลงเรียนคอร์สนี้ค่ะตอนนี้เขาลงเรียนกันมากี่คนแล้วลูกไอ้300คนประมาณนะคะประมาณตอนนี้ลงทะเบียนกันมาตอนนี้ทยอยแอดเข้ากลุ่มแล้วนะคะเตรียมตัวเจอกันนะคะโอเคอ่ะสุดยอดนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แม้ว่าเราไปกันแล้วดีกว่าคุณรีบลงนะเว้ยสุดยอดนะเว้ยจริงจริง14ขั้นตอนแล้วคุณเรียนบ่ายโมงตรงนะจนถึงแบบ4โมงเย็นนะแล้วซูเปอร์วีพีเวิร์กช็อปต่อดินเนอร์ต่อสิ่งนี้ครูไม่เคยสอนไม่เคยสอนที่หน้าเพจด้วยไม่เคยสอนในคอร์สออนไลน์ไหนด้วยนี่คือสิ่งใหม่ที่คุณจะได้เรียนพลาดไม่ได้นะทุกคนราคานี้ไม่เคยมีนะถูกต้องค่ะจริงเกดกนกบอก CF 29999เจอแม่แน่นอน29900นะคะคุณแชร์ UU CF 5555ค่ะสุดยอดนะคะคุณแนนนะคะระดาพิมพ์ CF 5555ค่ะคุณพิมพ์ CF 555มาเดี๋ยวมันจะเด้งเข้าอินบ็อกซ์แล้วแอดมินจะส่งรายละเอียดทั้งหมดให้กับคุณนะคะเจอกันค่ะคุณ Welcome This Love CF 29900ค่ะใครอยากรู้อะไรต่อนะคะไปอินบ็อกซ์นะคะพิมพ์ CF 5555ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะแม่จะต้องไปแล้วเพราะแม่จะต้องโคชชิ่งพวกเขาต่อนี่เกือบ2ชั่วโมงแล้วนะลูกวันที่7เจอกันพี่กันตาโค้ดว่าบอกนะคะคุณปุ้มตาลบอกว่านี่คือลงซุปเปอร์วีพีคอร์สแรกของครูรุ้งเลยค่ะยินดีสุดยอดมากสุดยอดมากนะสุดยอดมากนะคุณมิ้งลักกี้พิมพ์ CF 5นะคะคุณทรีพิมพ์ CF 29990คุณทีบินมาจากอังกฤษหรอใช่ค่ะแม่จริงเหรอลูกทีบินมาจากอังกฤษเลยอ่ะโหเพ็ญนภาพิมพ์ CF 5555แล้วนะคะเอาล่ะพิมพ์ CF กันมาให้ครบถ้วนนะคะแล้วเจอกันแม่ตื่นเต้นมากวันพรุ่งนี้แม่จะบินไปเชียงใหม่แต่เช้าพรุ่งนี้วันไหลวันพุธใช่ป่ะค่ะวันพฤหัสกับวันศุกร์2วันเต็มๆนะคะแม่จะทำสไลด์นะคะทั้งหมดหมายถึงว่าเตรียมให้ทั้งหมดเลยและคนที่เรียนนะคะคุณจะได้รับสไลด์ทั้งหมดไปด้วยแม่ให้หมดเลยโอ้โหเป็นคัมภีร์ไว้สำหรับปี2020ที่แม่คุณเรียนแล้วคุณจะรู้ว่าคุณจะสวนกระแสรวยสวนกระแสใช่ไหมคะแม่ถูกต้องคุณจะรวยสวนกระแสคุณอยากได้อะไรคุณรู้แล้วว่ามันต้องทำของยังไงโหแม่คอร์สนี้ต้องมีเป็นพันคนอะมันต้องราคามันถูกเกินไปไม่เคยทำราคาถูกขนาดนี้จ้า CF 5555นะจ้าจัดการตัวเองให้เรียบร้อยรีบลงทะเบียนเรียนแล้วไปเจอกันซุปเปอร์วีพีเจอกันนะจ้า CF 29990จ้ามันคือคัมภีร์ค่ะแล้วคอร์สนี้ขอให้เอาจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของคุณมาเตรียมรับเปิดขยายภาชนะตัวคุณเองให้ดีนี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคะบอกไว้ก่อนอ่ะเปิดเพลงค่ะเราต้องไปกันแล้วลูกแม่ต้องคุยกับ
พี่เบนคุยกับเจ๊นกคุยกับลูกว่าต่อนะคะมีบางอย่างที่เราต้องส่งต่อกันอีกในค่ำคืนนี้นะคะคุณมาลัยพิมพ์ CF55 ค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะโอเคครูพี่เบนนี่คือเป็นดีลเลอร์ในสายงานโค้ดว่าแล้วเรียบร้อยนะคะเรียบปรบมือยินดีต้อนรับดีลเลอร์ใหม่ดีลเลอร์ใหม่นะคะมหาเศรษฐีขาขึ้นปี2020ค่ะขอบคุณไลฟ์นี้จ้ายินดีลูกนะคะเจอกันรวยสวนกระแสค่ะแน่นอนค่ะโอเคนะคะบายบายคุณออนยาบอกมาเชียงใหม่นะคะครับเราคงไม่ได้เจอกันหรอกเพราะครูมีภารกิจนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสถ้ามีโอกาสมีเวลาเดี๋ยวได้เจอกันแต่ครั้งนี้ไปครูภารกิจแน่นแน่นเลยเดินทางปุ๊บเสร็จที่นี้ไปต่อที่นี้ต่อเป็นภารกิจนะคะที่ครูต้องไปที่เชียงใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันตัวเป็นๆแน่นอนนะคะอ่ะโอเครวยสวนกระแสถูกต้องจ้าครูหมายบายบายทุกคนค่ะบายบายค่ะ